ฟังคำแนะนำในการเจริญกรรมฐานสำหรับตอนนี้จะขอแนะนำตามลำดับของกรรมฐานที่แล้วมาเราแนะนำกันเฉพาะจุดเรื่องแบบจู่โจมใช่ไหมการปฏิบัติกรรมฐานขึ้นอยู่สมาธิสมาธิแปลว่าการตั้งใจถ้าตั้งใจไว้จุดใดจุดหนึ่งเวลานั้นเรียกสมาธิยังเวลาเรากินข้าวตั้งใจกินข้าวก็เป็นสมาธิเราตั้งใจเดินทางไปไหนโดยเฉพาะการตั้งใจอยู่ก็เป็นสมาธิเรื่องคำว่าสมาธินี่มีหลายชั้นด้วยกันการปฏิบัติแบบนี้สำหรับท่านอิเดนมโนยิธินะถ้าทำตามนี้ได้ตามแนะนำได้มโนยิธิของทุกคนจะแจ่มใสมากสมาธิขั้นต้นท่านเรียกว่าขันธิกะสมาธิคำว่าขันธิกะสมาธินี่แปลว่าสมาธิเล็กน้อยโดยเฉพาะอย่างยิ่งลำดับกรรมฐานนี่พระต้องจำให้ได้นะพระได้ต้องจำให้ดีวันเดียวถ้ามีใครเข้ามาถามเข้าจะตอบผิดตอบถูกอย่าว่าสำนักไม่สอนอันดับแรกท่านเรียกว่าขันธิกะสมาธิแปลสมาธิเล็กน้อยคำว่าสมาธิเล็กน้อยก็หมายความว่าการทรงตัวของสมาธิเอาดีไม่มากสมมติว่าเราภาวนาอยู่ก็ดีให้รู้ลมหายใจก็ออกก็ตามจิตจะไม่ทรงตัวนานอย่างรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกพอเดียวจิตก็คิดอย่างอื่นเข้ามาแทรกหรือภาวนาอยู่ภาวนาไปพอเดียวก็ลืมแล้วจิตอย่างอื่นเข้ามาแทรกอย่างนี้เรียกว่าขันธิกะสมาธิแปลสมาธิเล็กน้อยแต่ว่าจะขอแนะนำย้อนต้นสักนิดหนึ่งนี้พูดปลายไปก่อนที่ทุกคนจะเจริญกรรมฐานจะทำสมาธิก็ตามวิปัสสนาญาณก็ตามตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้ในอุทุมบริกาสูตรที่ไตรกันนิโคทะปริภาชกอันดับแรกให้ทุกคนตั้งใจแผ่เมตตาจิตไปในจักรวาลทั้งปวงที่นี่สำคัญมากเนี่ยความเป็นทิพย์ของจิตจะผ่องใสหรือไม่ผ่องใสอยู่ที่ตรงนี้เป็นจุดใหญ่คือตั้งใจคิดว่าเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครใครเขาจะเป็นศัตรูกับเราแล้วก็ช่างเขาอะไรแต่เราไม่คิดเป็นศัตรูใครกับคนก็ดีกับสัตว์ก็ดีไม่เป็นศัตรูใครทั้งหมดเราจะมีความรักคนและสัตว์อื่นนอกจากตัวเราเสมอที่ตัวเราเราจะมีความสงสารเขาเหมือนกับสงสารตัวเราถ้าจิตคิดอย่างนี้อารมณ์ก็โปร่งอารมณ์ก็เป็นสุขจิตใจก็มีความเยือกเย็นหลังจากนั้นแล้วก็ตั้งใจระงับนิวรณ์5ประการอันนี้สำคัญมากคำว่านิวรณ์นี่แปลว่าคุณชาติกั้นความดีหรือแปลว่ากิเลสที่ทำปัญญาให้ถอยหลังถ้าขณะใดนิวรณ์เกิดกับจิตเวลานั้นจิตจะไม่มีสมาธิหรือไม่มีปัญญาขาดทั้งสมาธิขาดทั้งปัญญาฉะนั้นเวลาที่เจริญกรรมฐานนั้นเวลาปกติก็ตามถ้าต้องการให้ความเป็นทิพย์ของจิตมีขึ้นต้องพยายามระงับนิวรณ์นิวรณ์นี่มี5อย่างคือ1จิตรักรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศประการที่2อารมณ์ไม่พอใจประการที่3ความง่วงประการที่4จิตฟุ้งซ่านเกินไปประการที่5สงสัยในผลการปฏิบัติทั้ง5อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ตามถ้ามีในจิตของบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทในเวลานั้นสมาธิของท่านจะไม่มีและก็ปัญญาที่จะคิดได้มีปัสนาญาณก็ไม่มีฉะนั้นขอบรรดาญาติโยมทุกคนจงระมัดระวังคือการระวังนิวรณ์เนี่ยวิธีระวังก็ไม่ยากแต่ว่าถึงแม้จะระวังยังไงก็ตามมันก็ต้องแทรกจนได้วิธีระวังนิวรณ์ก็คือ1เราสนใจกับลมเข้าออกหายใจเข้าออกโดยเฉพาะอะไรมันจะเกิดขึ้นแบบไหนก็ตามเราจะไม่สนใจจะสนใจเฉพาะลมหายใจเขาออกกับคำภาวนาถ้าจะภาวนาว่าพุทโธก็ได้ธรรมะปทะก็ได้สัมมาหังก็ได้ทีสุขโตก็ได้อะไรทั้งหมดภาวนาได้ทุกอย่างตามใจชอบ
แต่ว่าการภาวนาถ้าเราคิดว่าจะภาวนาแบบไหนให้ตั้งใจเฉพาะภาวนาแบบนั้นอย่างใช้คำว่าพุทโธก็พุทโธตลอดไม่ใช่ไปถึงธัมโมสังโฆถ้าเลยไปถึงธัมโมหรือสังโฆอย่างนี้แสดงว่าจิตใจเราฟุ้งซ่านต้องคมคุมพุทโธไว้ถ้าวันภาวนานามปะทะก็อยู่แค่นามปะทะขณะใดที่จิตรู้ลมหายใจเข้าออกแล้วจิตรู้คำภาวนาขณะนั้นชื่อว่าจิตมีสมาธิแต่สมาธิแบบนี้สักประเดี๋ยวหนึ่งมันก็พลาดท่านิวรณ์ตัวที่สี่ก็แทรกนั่นคืออุทจักกุจจะตัวฟุ้งซ่านเราคิดนอนคิดนี่เข้ามาแทรกแทนมันคิดนอนคิดนี่เข้ามาแทรกแทนพอเรารู้ตัวเราเริ่มจับลมหายใจเข้าออกใหม่ภาวนาใหม่อย่างนี้ถ้าเรียกว่าขันธิกะสมาธิคือสมาธิเล็กน้อยมันอาจจะมีกับคนทุกคนการทรงสมาธิในความแน่นอนไม่ได้จะถือว่าให้จิตนิ่งสบายตลอดเวลานี่ไม่ได้แน่นอนดังนั้นจะได้ขอบรรดาทุกคนให้สนใจคือพอใจในอารมณ์ที่ทรงอยู่ในขณะนั้นอารมณ์เราทรงแค่ไหนพอใจแค่นั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารมณ์เล็กน้อยคือที่เรียกว่าขันธิกะสมาธิถ้าหากถามว่าขันธิกะสมาธิจะมีผลประมาณขนาดไหนก็ต้องขอยกตัวอย่างให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัททราบตัวอย่างก็มีมาในพระธรรมบทคุตกนิกายคือว่าในสมัยพระองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะทรงประชนอยู่เวลานั้นสาวกคนสำคัญขององค์สมเด็จพระบรมครูคือท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีท่านเป็นมหาเศรษฐีและมีลูกจ้างเป็นคนใช้มากบังเอิญในเวลานั้นก็มีคนจนคนหนึ่งเขาเรียกว่าทุกขตะจนมากเขาเรียกมีข้าวกินไม่ทุกวันบางวันก็ได้กินข้าวบางวันก็ไม่ได้กินข้าวไม่มีงานจะทำก็มาตั้งใจมาเป็นลูกจ้างข้อนายเป็นกษัตริย์เธอมาเวลาตอนสายเพราะนั้นยังไม่ได้กินข้าวมาถึงก็มาอาสาสมัครขอเป็นคนรับใช้เป็นลูกจ้างท่านอาภิกาสติก็บอกว่างานสำหรับรับจ้างอย่างอื่นนั้นไม่มีมันเต็มหมดขาดตำแหน่งเดียวคือคนตัดฟืนคนนั้นแกคิดว่าถ้าเรามีข้าวกินทุกเวลาได้พอใจแล้วเพราะตามปกติเราอยู่เราไม่ได้กินข้าวทุกเวลามันกินมั่งไม่กินมั่งค่าจ้างเท่าไรไม่มีความสำคัญเพราะจนก็ยอมรับว่าจะเป็นลูกจ้างตัดฟืนในเมื่อเขาแนะนำท่านมหาเศรษฐียอมรับให้เป็นลูกจ้างแล้วเธอก็ถือขวานเข้าป่าเลยยังไม่ได้กินข้าวเช้าด้วยความดีใจเข้าป่าไปตัดฟืนพอตอนเย็นก็กลับมาบ้านปรากฏวันนั้นเป็นวันพระวันพระบ้านท่านอาภิกาเศรษฐีทุกคนในบ้านจะต้องรักษาโบสถศีลแม้แต่เด็กที่กำลังกินนมอยู่ถ้ามหาเศรษฐียังให้เด็กบ้วนปากคือไม่กินนมแม่ให้กินน้ำผึ้งและน้ำตาลแทนก็เป็นว่าในคนนั้นกลับบ้านในตอนเย็นแม่ครัวก็หุงข้าวเฉพาะตนคนเดียวเอวสงสัยว่าในตอนเช้าตอนที่มาสมัครงานเห็นคนมีจำนวนมากบางคนก็ร้องขอข้าวบางคนก็ร้องขอกับข้าวเสียงแซดไปหมดแต่ตอนเย็นวันนี้คนทนทั้งหลายไปไหนหมดยังได้ถามแม่ครูว่าเมื่อเวลาเช้าจะเห็นคนขอข้าวบางขอกับบางเยอะแยะมากมายเสียงแซ่หมดแต่เวลาเย็นเขาไปไหนหมดแต่ทำไมมีเฉพาะกับอาหารที่เฉพาะฉันคนเดียวแม่ครัวก็เลยบอกว่าวันนี้เป็นวันอุโบสถศีล ตามปกติวันแปดข้ามวันดี15ข้ามวันดีคนที่บ้านนี้ทั้งหมดทำมาหาเศรษฐีให้รักษาอุโบสถศีลคือศีล8เขาไม่กินข้าวตอนเย็นกันนายคนนั้นก็ถามว่าอุโบสถศีลเป็นยังไงแม่ครัวก็บอกว่าฉันไม่เข้าใจถ้าอยากจะมีความรู้จริงๆให้ไปถามทำมาหาเศรษฐีก็เลยท่านก็เลยเข้าไปหาท่านมหาเศรษฐีถามอุโบสถศีลเป็นยังไง
แต่ว่าพระเศรษฐีก็บอกว่าโบสถศีลมีสิกขาบท8ตอนนี้ญาติโยมเข้าใจแล้วแล้วต้องรักษาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเป็นสำคัญตอนนี้เขาก็ถามเรื่องอานิสงส์โบสถศีลธรรมหาเศรษฐีบอกว่าอานิสงส์โบสถศีลคือว่าทีเลนสุขติงยันติคนที่มีศีลแล้วมีความยินดีอยู่ก็เป็นสุขตายไปแล้วก็ไปอยู่ไปสู่สุคติคือโลกสวรรค์ศีลเลนะโพกสัมมันธาตายแล้วถ้าเป็นเทวดาได้เป็นนางฟ้าก็มีนิธิสมบัติมากนำมาถ้ามาเป็นคนก็ไม่เป็นคนยากจนเป็นคนมีสมบัติมากศีลเลนะนิพุติงยันติศีลเป็นปัจจัยเกิดเข้านิพพานได้โดยเร็วโดยง่ายเมื่อเขาฟังแล้วก็มีความเลื่อมใสตั้งใจขอสมาทานศีล8อุโบสถศีลถ้ามหาเศรษฐีก็ให้สมาทานบทอุโบสถศีลในเมื่อเขาสมาทานแล้วเขาก็เลยไม่กินข้าวในเวลาของเขาเขาจัดไว้ให้อย่าลืมว่าคนทำงานหนักแล้วไม่กินข้าวทั้งวันแต่ความไม่กินข้าวทั้งวันนี่เขาเคยอดมาแล้วแต่ว่าวันนี้เป็นงานหนักตัดฟืนมาเขาไม่กินข้าวตั้งใจรักษาอุโบสถศีลด้วยความเต็มใจด้วยศรัทธาแท้ก็ไปพักในที่พักของตนแต่ว่าพอเวลาดึกเข้าก็ปรากฏว่าอารมณ์กำเริบอาการเสียดแทงก็เกิดขึ้นอาการเสียดแทงเกิดขึ้นเขาก็ตั้งใจคิดว่าความดีขอโทษนะเมื่อกี้ลืมบอกไปเขาถามท่านมหาเศรษฐีว่าตามธรรมดารักษาโบสถวันหนึ่งกับคืนหนึ่งแต่ในเวลากลางวันเขาไม่ได้รักษาเขาจะรักษาเพียงครึ่งวันเฉพาะกลางคืนตอนเย็นถึงตอนเช้าได้ไหมท่านมหาเศรษฐีบอกครึ่งวันก็ได้ให้ตั้งใจรักษาก็แล้วกันเมียที่สมเหมือนกันในเมื่อเขาตั้งใจรักษาแบบนั้นก็ปรากฏว่าตอนดึกลมมันเสียดแทงขึ้นในเมื่อคนใช้คนอื่นเห็นเข้าก็มาบอกท่านมหาเศรษฐีท่านมหาเศรษฐีก็นำก็เข้าใจว่าเป็นเพราะเขาอดข้าวตั้งแต่เช้ายันเย็นไม่ได้กินแล้วมีความเหนื่อยมากก็นำยาเพื่อการอาการเสียดแทงไปด้วยนำอาหารที่มีรสเลิศเลิศที่มีท่านมหาเศรษฐีกินเองด้วยนำไปให้ไปขอร้องให้เขากินข้าวเขาก็ยืนยันว่าความดีชั่ววันหนึ่งกับคืนหนึ่งเขาไม่สามารถจะทำได้ท่านี้เขารักษาเพียงครึ่งวันถ้าเขาจะปล่อยสิ่งของเขาขาดเขาจะไม่ยอมเขายอมตายดีกว่าถ้ามหาเศรษฐีอ้อนวอนเพื่อนเท่าไรก็ตามเขาก็ไม่ยอมเขาตั้งใจรักษาสิ่งโดยเฉพาะไม่ยอมกินข้าวแน่ไม่ยอมกินอาหารก็เป็นว่าถ้ามหาเศรษฐีก็จนใจต้องกลับเขาก็ทนต่อการเสียดแทงเพราะอาศัยการรักษาโบสถศีลตั้งใจนึกถึงศีลบ้างอาการเสียดแทงเกิดขึ้นบ้างอาการเสียดแทงเกิดขึ้นสิ่งสมาธิก็สลายตัวคลายตัวไปเมื่อการเสียดแทงเบาลงจิตใจก็ตั้งใจนึกถึงศีลอย่างนี้เรียกศีลานุสติกรรมฐานก็เป็นว่าเขาไม่สามารถจะทรงสมาธิถึงอุปจารสมาธิถึงฌานได้เขาได้แค่อุปคณิกสมาธิเขาได้สมาธินึกถึงศีลเดียวเดียวอาการเสียดแทงก็เกิดขึ้นไอ้นี่นึกไอ้ตัวนึกถึงศีลก็หายไปพออาการเสียดแทงคลายเขาก็นึกถึงศีลอย่างนี้เรียกสมาธิพอถึงเวลาเช้าตรู่ปรากฏเขาก็ตายลง ตายจากความเป็นคนในฐานะที่รักษาโบสถ์ครึ่งหนึ่งและมีสมาธิรักษาโบสถ์แค่เล็กน้อยที่ว่าได้อยู่หายๆได้หายๆแต่ถึงกันนั้นก็ดีเขาก็ตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นลูกเทวดาในป่าชัดมีมารสวยสดงดงามมากแต่ลูกเทวดาในตามบาลีไม่เคยบอกมีบริวารไม่มีบริวารแล้วต่อมาในระหว่างนั้นก็ปรากฏว่าเป็นเวลาที่พระเจ้ากำลังเทศน์อยู่แถวเมืองนั้นเวลานั้นก็มีบรรดาท่านฤาษี60องค์บรรดาดาบสนะเวลานั้นพระเจ้าวัดใหม่ๆพระพุทธศาสนายังไม่กระจายไปแต่คนที่ความรู้จักคำว่าพระพุทธเจ้าน่ะมีแต่ยังหาตัวพระเจ้าไม่ได้บรรดาฤาษีทั้งหลายเดินมาถึงต้นไม้ต้นใหญ่ที่ลูกเทวดาอยู่เห็นเป็นต้นไม้ที่มีความงามมากมีใบหนามีพุ่มใหญ่เป็นที่น่าอาศัย จึงเข้าไปอาศัยโคนต้นไม้
เพื่อความร่มเย็นความจริงบรรดาฤาษีทั้งหลายนั้นตั้งใจจะไปบ้านมหาเศรษฐีสามคนเพราะว่าถ้ามหาเศรษฐีทั้งสามคนนิมนต์ไว้ว่าเวลาออกพรรษาเขาไม่อยู่ใกล้ๆบ้านเวลาจำพรรษาเขาอยู่ในป่าทีนี้ในเมื่อฤาษีนั่งพักพอสบายใจหัวหน้าฤาษีก็มีความรู้สึกว่าต้นไม้นี่เป็นต้นไม้ที่มีพุ่มสวายใหญ่มากมีร่มเงามากน่าจะมีเทวดาที่มีอานุภาพมากสิงสถิตอยู่จึงนึกในใจว่าเวลานี้พวกเราเดินทางมาฝ่าแดดฝ่าลมร้อนมีความร้อนจัดมีความกระหายในน้ำถ้าเทวดาให้น้ำบริโภคจะดีมากทุกเทวดาองค์นั้นมหาทุกขตาก็จึงบันดาลน้ำใสสะอาดให้เทศีทุกคนได้กินได้ดื่มไปกินน้ำดื่มน้ำเสร็จมีความสุขเลยนึกต่อไปเวลานี้ว่าเวลานี้เดินมาด้วยความเหนื่อยยากอดอาหารแต่ตอนเช้าถ้าได้ผลไม้บริโภคจะดีมากจะมีความอิ่มน้ำสนานมีกำลังขึ้นเทวดาก็บันดาลผลไม้ที่มีรสเลิศให้ปรากฏแก่ฤาษีทุกคนฤาษีทุกองค์ก็กินอิ่มน้ำสำราญเสร็จเมื่อกินเสร็จแล้วก็นึกต่อไปอีกไม่จบเรื่องคนนะนึกว่าเวลานี้เราเดินมามีเหงื่อใครมากถ้าได้อาบน้ำก็จะดีเทวดาก็บันดาลสระพวกนี้ให้เกิดขึ้นมีน้ำใสสะอาดฤาษีก็อาบน้ำมีความสุขแล้วต่อมาเมื่อขึ้นพักแล้วก็นึกแต่ใจต่างคนต่างนึกว่าเทวดาที่สิงสถิตอยู่ที่ต้นไม้นี้ต้องมีอานุภาพมากมิฉะนั้นแล้วก็ไม่สามารถจะบันดาลน้ำบันดาลผลไม้บันดาลสัตว์น้ำให้เกิดขึ้นมาได้เราอยากจะเห็นเทวดาองค์นี้อยากเห็นตัวเทวดาก็แสดงตัวให้ปรากฏแสดงตัวเองด้วยแสดงวิมานนี้ปรากฏด้วยวิมานของลูกเทวดาเนี่ยไม่ได้เกาะไม่ได้ตั้งบนยอดไม้เกาะกิ่งไม้นิดเดียวแต่อีกนิดเดียวเห็นวิมานก็ใหญ่มากสวยสดงามมากเทวดาก็สวยสดงามมากยังได้ถามว่าเทวะดูขั้นท่านผู้ประเสริฐข้าพเจ้าอยากจะทราบว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์ท่านทำบุญอะไรไว้จึงเป็นเทวดาที่มีศักดิ์ใหญ่มีอำนาจมากเมื่อเราต้องการน้ำก็บันดาลน้ำให้ต้องการผลไม้ก็บันดาลผลไม้ให้ตัวการทุกองค์บันดาลต้องการจะอาบน้ำก็บันดาลสระปุกนีให้ตัวท่านเองก็มีเครื่องประดับสวยสดงดงามงดงามมากมีแสงสว่างมากวิมานก็ใหญ่โตมีความงามมากอยากจะทราบว่าสมัยที่เป็นมนุษย์ท่านทำบุญอะไรไว้เทวดาก็บอกว่าผมไม่อยากบอกครับเพราะผมอายพวกท่านพวกท่านดีกว่าผมมากเมื่อบรรดาฤาษีทั้งหลายก็พากันอ้อนวอนในที่สุดเทวดาก็บอกว่าเพราะว่าบุญที่ผมได้นี่เป็นบุญเล็กน้อยคือว่าผมเป็นลูกจ้างของนายบิณฑิกเศรษฐีเพราะเป็นคนจนมาทำงานวันแรกมาจะกินข้าวทั้งวันเขาเล่ารัดๆแต่เรามาได้เมื่อกี้นี่นะในที่สุดก็ตายจากความเป็นคนเพราะสมาธิคือนึกถึงศีลเล็กน้อยนึกถึงศีลบ้างอาการเสียแทงครอบงำบ้างอาการเสียแทงคลายตัวไปก็นึกถึงบ้างอย่างนี้เรียกคราวนิกะสมาธิ มีสมาธิในศีลานุสติเพียงเล็กน้อยอาศัยที่มีสมาธิจะมีศีลเล็กน้อยเพียงแค่นี้เพียงครึ่งวันตายแล้วมาเป็นลูกเทวดามีบุญน้อยเทวดาก็ชมเชยความขอโทษฤาษีก็ชมเชยความดีของเทวดาเทวดาบอกว่าท่านมีบุญมากบำเพ็ญบารมีมาบำเพ็ญฌานสมาบัติมาตอนนี้บรรดาฤาษีทั้งหลายฟังฤาษีทั้งหลายก็ถามว่าอุโบสถศีลที่ท่านมหาเศรษฐีรักษาท่านมหาเศรษฐีเป็นลูกศิษย์ของใครเทวดาก็บอกว่าธรรมหาสติเป็นลูกศิษย์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีนามว่าพระสมณโคดมพอฟังคำว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นฤาษีทั้งหลายที่มีความตั้งใจอยากจะพบพระเจ้าแล้วก็ดีใจถามเวลานี้พระเจ้าอยู่ที่ไหนเทวดาก็บอกอยู่เมืองข้างหน้าน้องก็ชี้เมืองให้ทราบบอกเมืองให้ทราบเพียงเท่านั้นบรรดาสิทธิมาบรรดาฤาษีทั้งหลายก็พากันลุกหันหน้าไปทางเมืองนั้นพากันกราบ3ครั้งด้วยความตั้งใจด้วยความเคารพ แล้วก็ลาเทวดาไป
เวลาเทวดาไปแล้วเมื่อไปพบองค์สมเด็จพระประทีปแก้วคือพระเจ้าไปแล้วพระเจ้าก็ทรงเทศโปรดจบเดียวทั้งหมดเป็นพระอรหันต์นี่ธรรมดาท่านพุทธบริษัททุกท่านคำว่าสมาธิแปลว่าการตั้งใจและต้องรู้อานิสงส์ของสมาธิไปด้วยเพราะคำสมาธิไม่ใช่หมายความนึกถึงพระพุทธเจ้าอย่างเดียวในอนุสติทั้ง10อย่างจะอะไรก็ได้หนึ่งพุทธานุสตินึกถึงพระพุทธเจ้าสองธรรมานุสตินึกถึงพระธรรมสามสังฆานุสตินึกถึงพระอริยสงฆ์สี่ศีลานุสตินึกถึงศีลห้าจาคานุสตินึกถึงทานการบริจาค คิดอยากจะให้ทานแล้วหกเทวตานุสติคิดอยากคิดถึงความดีของเทวดาคุณธรรมที่ทำให้คนบุคคลเป็นเทวดาแล้วก็มรณานุสตินึกถึงความตายอุปสมานุสตินึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์กายกตานุสติเนี่ยร่างกายมีอาการ32และก็อานาปานุสตินึกถึงลมหายใจเข้าออกก็ ความว่าการนึกถึงความดีอย่างใดอย่างหนึ่งที่บรรดาท่านพุทธบริษัทธรรมที่เราเคยถวายข้าวพระบิณฑบาตแล้วนึกถึงการใส่บาตรก็เป็นสมาธิการเตรียมตัวเพื่อการใส่บาตรก็เป็นสมาธิสมาธิในอะไรในจาคานุสติกรรมฐานในการใส่บาตรกับประสงค์ก็เป็นสังฆานุสติด้วยท ี่นี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนถ้าสมาธิของท่านมาเอิญมีเล็กน้อยก็ทุกคนอย่าหนักใจคิดว่าไม่ได้บุญก็ดูตัวอย่างท่านเทวดาลูกเทวดาคนนี้เขาสามารถมีบุญมากเป็นลูกเทวดาได้ถ้าอยากจะถามว่าลูกเทวดามีบุญน้อยก็ต้องขอตอบว่าเทวดาหางแถวก็ดีกว่าคนหัวแถวเพราะว่าคนหัวแถวนี่จะดีขนาดไหนก็ตามก็ยังมีความแก่ยังมีความป่วยยังความมีความเหน็ดเหนื่อยในร่างกายมีการป่วยไข้ไม่สบายยังมีการพลาดจากของรักของชอบใจ ถ้ามีความตายในที่สุดเทวดาถึงไม่ใช่ผมไม่ผมว่าเทวดาเทวดาหางแถวก็ตามโลกเทวดาก็ตามอย่างนี้ถือว่าเป็นเทวดาไม่ใช่อากาศเทวดาลูกเทวดาต้องอาศัยต้นไม้วิมานแปะต้นไม้จึงอยู่ได้ภูมิเทวดาวิมานติดพื้นดินเทวดาชั้นต่ำแต่ว่าเทวดาทุกชั้นมาเกิดขึ้นมาแล้วร่างกายเขาจะไม่เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาวันแรกก็เป็นหนุ่มเป็นสาวและหลังจากนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายเทวดาจะไม่ต้องกินอาหารเพราะไม่มีความหิวเทวดาจะไม่ร้อนเทวดาจะไม่หนาวเทวดาไม่มีการป่วยไข้ไม่สบายเทวดาไม่มีความแก่จะมีอายุถึงอายุขัยของเขาแล้วก็จุติองค์ความว่าเทวดาถึงไม่จะเป็นเทวดาชั้นต่ำก็มีความสุขถ้าทุกคนเป็นเทวดาถ้าบังเอิญทุกท่านที่ฟังอยู่เวลานี้คิดไว้ว่าชาตินี้เราจะไปนิพพานแต่ถ้าบังเอิญเกิดสมาธิของเรามันไม่ถึงสมาธิได้แค่คณิกะสมาธิแต่จิตของเราตั้งไว้เสมอว่าถ้าตายเมื่อไรก็ไปนิพพานเมื่อนั้นนี่บังเอิญเวลาจะตายจริงจิตไม่สามารถจะตัดถึงอารมณ์นี้ได้ถ้าจิตมันตัดได้จริงๆก็ไปได้จริงๆเหมือนกันถ้าว่าเวลาจะตายถึงแม้อารมณ์มันจะเพียงเล็กน้อยก็ตามสมาธิไม่มากถ้ามีความรู้สึกว่าร่างกายนี้มันไม่ดีมันเป็นทุกข์ที่เรามีความทุกข์อยู่เพราะอาศัยร่างกายมีความหิวเพราะอาศัยร่างกายมีการป่วยไข้ไม่สบายเพราะอาศัยร่างกายต้องประกอบการงานเพราะอาศัยร่างกายต้องมีความแก่เพราะอาศัยร่างกายตายก็เพราะอาศัยร่างกายถ้าร่างกายอย่างนี้ไม่มีกับเราอีกเราก็ไม่มีทุกข์อย่างนี้เราไม่ต้องการร่างกายอย่างนี้อีกเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานเพียงแค่นี้ถึงแม้ว่าสมาธิของท่านจะเล็กน้อยก็สามารถไปนิพพานได้ถ้าบังเอิญสมาธิของท่านไม่มากเป็นสมาธิเล็กน้อยแต่ไม่สามารถจะตัดแบบนี้ได้คิดอย่างเดียวว่าถ้าสมมติว่าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าก็นึกถึงพระเจ้าเป็นพุทธานุสติหรือนึกถึงพระสงฆ์นึกถึงพระธรรมก็ตามแล้วนึกถึงทางการบริจาคอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนหน้าจะตายนึกถึงบุญที่เราเคยทำแม้แต่อย่างเดียวคือนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ตามเพียงแค่นี้ตายจากความเป็นคนตั้งแต่ไปเกิดเป็นเทวดาหรือนางฟ้าถ้ากำลังใจก่อนจะตายเราตั้งใจไว้เสมอว่าเราจะไปนิพพาน
แต่บังเอิญมันเป็นนิพพานไม่ได้ต้องไปเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าหรือเป็นพรหมแทนยังไม่ถึงนิพพานต่อไปไม่นานนักพระศรีอานก็ตรัสในเมื่อพระศรีอริยะเมตไตรตรัสแล้วฟังเทศน์จากพระศรีอานอย่างเร็วๆเพียงแค่จบเดียวแล้วก็ได้เป็นพระโสดาบันเป็นเทวดาหรือเป็นนางฟ้าหรือเป็นพรหมนี่เป็นพระโสดาบันในเวลาพระพุทธเจ้าเทศน์เทวดากับนางฟ้าพรหมมีโอกาสฟังเทศน์ได้มากถ้าฟังเทศน์เพียงแค่ครั้งที่สองก็เป็นพระอรหันต์นิพพานได้เลยอรหันต์บรรดาแต่พุทธบริษัททุกท่านดังนั้นขอทุกคนจงตั้งใจปฏิบัติสมาธิให้เข้าใจว่าสมาธินี่มีหลายขั้นถึงแม้ว่ามันจะเป็นสมาธิเล็กน้อยที่บางคันธิกาสมาธิก็ตามภาวนาไปเดี๋ยวหนึ่งก็หายไปคิดอื่นเข้ามาแทรกก็ช่างมันพอเรารู้ตัวก็ตั้งใจใหม่เริ่มต้นใหม่ตั้งใจภาวนาใหม่รู้ลมหายใจเข้าออกใหม่ประเดี๋ยวมันจิตฟุ้งซ่านก็ช่างมันเรารู้ตัวใหม่ก็เริ่มใหม่พอจิตเริ่มรำคาญเราก็เลิกทำเพียงแค่เท่านี้ทุกๆวันความดีจะสะสมตัวมากและโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทุกคนเห็นทุกข์เห็นโทษของการเกิดตั้งใจคิดว่าการเกิดอย่างนี้มันเป็นทุกข์เราไม่ต้องการมีเราต้องการนิพพานโดยเฉพาะถ้าก่อนจะตายบรรดาแต่พุทธบริษัทใดอารมณ์นิพพิทายานจะเกิดขึ้นความเบื่อหน่ายในร่างกายและต่อมาสังขารุเปกขายานจะเกิดขึ้นความวางเฉยในร่างกายจะเกิดขึ้นคือไม่ต้องการอย่างไม่ต้องการร่างกายอย่างนี้อีกถ้าอารมณ์แบบนี้เกิดขึ้นเมื่อไรท่านตายเมื่อไรก็ไปนิพพานเมื่อนั้นอรหันตาพุทธบริษัททุกท่านตอนนี้ไปขอทุกคนตั้งใจสมาทานศีลสมาทานกรรมฐานหันหน้าไปทางพระแล้วนะท่านพุทธบริษัททั้งหลายให้เข้าถึงความพ้นทุกข์เมื่อกี้นี้ตอนที่จบจากมาทันจบจะหยุดจากพระสูตรบอกว่าเรื่องนี้เป็นนวสีความจริงไม่ใช่เป็นธาตุสี่ธาตุสี่นี่ก็อยู่ในกายานุปัสสนามหาปฏิปทานสูตรความจริงมหาปฏิปทานนี่แบ่งออกเป็นสี่แบบคือกายานุปัสสนาหนึ่งเวทนานุปัสสนาหนึ่งจิตานุปัสสนาหนึ่งธรรมานุปัสสนาหนึ่งแต่ความจริงก็น่าจะบอกท่านหลายว่าอะไรมันเป็นอะไรแล้วกันมาแล้วกันไปก็คือว่าไม่ได้บอกกันตั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าอาศัยความรีบเป็นสำคัญเกรงว่าจะจัดการให้ไม่ทันเป็นนั้นว่าตั้งแต่หนึ่งอนาปานบัพคนดีอิริยาบถคนดีสัมปชัญญะคนดีแล้วก็มาอะไรล่ะมาปฏิกูลบัพคนดีธาตุสี่คนดีนวสีคนดีทั้งหมดนี้เป็นกายานุปัสสนามหาปฏิปทานเป็นเรื่องที่ว่ากันถึงภายในกายก็เป็นอันมารู้กันว่าเรื่องของในกายแล้วก็จะสรุปไปฟังอีกทีหนึ่งเมื่อจบกายานุปัสสนามหาปฏิปทานก็จะสรุปในข้อนี้ว่าเราควรจะรวบรัดในการปฏิบัติอย่างไรมันถึงจะสมควรนี่การปฏิบัติในกรรมฐานคือว่าการเป็นนักบวชการเป็นนักปฏิบัติขอบรรดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าลืมอิทธิบาท4จรณะ15แล้วก็บารมี10รักษากำลังใจทั้งหมดนี้ไว้ให้ครบถ้วนการทรงจิตที่เป็นสมาธิให้เป็นอารมณ์จะใช้คำภาวนาหรือว่าพิจารณาในมหาปฏิปทานสูตรทั้ง4ทั้งหมดนี้ก็ได้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งที่ท่านพอใจเมื่อพิจารณาตอนต้นเป็นสมถะสรมทรงอยู่พิจารณาตอนปลายก็เป็นวิปัสสนาญาณถ้าฉลาดในการพิจารณาก็ใช้เพียงมหาติปฐานหมดใดหมดหนึ่งท่านก็เป็นพระอรหันต์ไ
แต่ถึงแม้ว่าเราจะเป็นไม่ได้จะเป็นพระโสดาสีทาคานาคารันไม่ได้ท่านก็เรียกยังเรียกว่าเป็นท่านผู้ปฏิบัติเพื่อพระโสดาปฏิมักก็ยังชื่อว่ามีความดีอยู่มากไม่เสียทีที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาแต่ถึงกระไรก็ดีขบันดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาเรื่องจรณะ15บารมี10มีความสำคัญมากจงอย่าทิ้งถ้าเกิดได้การท้อถอยขึ้นมาก็ใช้อิทธิบาท4ประการเข้าควบคุมจิตก็จะมีกำลังสามารถจะทรงความดีทั้งหลายเหล่านั้นไว้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งจรณะ15บารมี10ถ้าว่าท่านมีกำลังจิตไม่ครบถ้วนคำว่าบรรลุมรรคผลมันเป็นของยากดีไม่ดีมรรคผลก็ไม่บรรลุแต่กลายเป็นบรรลุอเวจีมหานรกไปเพราะจิตมันหยาบฉะนั้นขอบรรดาเพื่อนสาธรรมิกะและญาติโยมพุทธบริษัทอย่าทิ้งความดีส่วนนั้นเอาเป็นแดนกันนรกไปก่อนและจงอย่าคิดว่ามันลำบากเราลำบากในการต่อต้านความชั่วดีกว่าเราเป็นมิตรของความชั่วมันจะพาตัวลงอบายภูมิสำหรับธาตุสี่นี้ตามพระบาลีท่านว่าอย่างนี้ปุณะจัปรังภิกขเวภิกขุดังนี้เป็นต้นความว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอยู่อีกภิกษุย่อมพิจารณากายอันตั้งอยู่ตามที่ตั้งอยู่ตามปกตินี้แลโดยความเป็นธาตุว่าอาทิวัสมิงกายเยที่มีอยู่ในกายนี้อันนี้เป็นธาตุดินนี่ธาตุน้ำนี่ธาตุไฟนี่ธาตุลมเมื่อดูก่อนภิกษุนั้นหลายแม้ชั้นใดเหมือนกับคนฆ่าโคเออลูกมือเขาบอกคนผู้ฆ่าโคผู้ฉลาดฆ่าแม่โคแล้วแบ่งออกเป็นส่วนๆแล้วก็นั่งอยู่ในทางสี่แพร่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายฉันนั่นแลภิกษุย่อมพิจารณาย่อมพิจารณากายอันตั้งอยู่ตามที่ตั้งอยู่ตามปกตินี่แลโดยความเป็นธาตุว่าสิ่งที่มีอยู่ในธาตุนี้คือในกายนี้คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟดังนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเป็นไปภายในบ้างพิจารณาเห็นกายในกายเป็นไปภายนอกบ้างพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในภายนอกบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นในกายบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นทั้งความเสื่อมไปในกายบ้างหรือก็มีสติคิดอยู่ว่ากายมีอยู่เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอนั้นเพียงแต่สักว่าเป็นที่รู้เพียงแต่สักว่าเป็นที่อาศัยเป็นที่ระลึกเธอย่อมไม่ติดอยู่ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกายเนืองเนืองดังนี้แลนี่ว่าการทั้งตามพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจินสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสเวลานี้ก็เอาพระบาลีเข้ามาว่ากันไว้ก่อนทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการป้องกันที่ให้คนทั้งหลายเห็นว่าคำสอนทุกคำนะเป็นเรื่องของผมแต่ผู้เดียวดีไม่ดีเขาจะเห็นว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าไปใครเขาจะเห็นว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยผมไม่หนักใจแต่ถ้าเมื่อไรผมรู้มีความรู้สึกตัวผมเป็นพระพุทธเจ้าเวลานั้นผมก็มีโอกาสมีหวังแน่นอนว่าได้ไปอยู่กับเทวทัตแ
ป็นอันว่าความเป็นพระพุทธเจ้านี้จะไม่มีสำหรับผมผมจะไม่ยอมสร้างความรู้สึกว่าผมเป็นพระพุทธเจ้าฉะนั้นก่อนที่จะกล่าวธรรมะใดๆจึงเอาพระบาลีที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดามาทรงว่าไว้ก่อนเอาไปเรื่องขึ้นหน้านี้ตามใจความพระบาลีข้อนี้ในธาตุสี่ก็มีอยู่ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำพวกเราว่าให้มีพิจารณากายนี้ว่ามันมีแต่เพียงธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟเรื่องธาตุนี้จะเรียงเหมือนท่านหรือเรียงไม่เหมือนท่านไม่สำคัญสำคัญอยู่ว่าให้มีความรู้สึกว่าไอ้ธาตุในร่างกายของเรามีสี่นี่ตอนนี้ท่านมีอยู่ท่านกล่าวไว้บอกว่าเหมือนกับบุคคลผู้ฆ่าโคเมื่อฆ่าแม่โคแล้วก็แบ่งออกเป็นสีเป็นส่วนๆคือเอาเนื้อไปไว้เนื้อเอาหนังแล้วก็ดูไว้ส่วนหนึ่งเอาน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองไว้เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ธาตุไฟธาตุน้ำนี่เขาจะวางไว้ที่ไหนผมก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มานั่งพิจารณาว่าโอ๋หนอโคตัวนี้ที่แรกจริงๆเราเห็นมีเขามีหนังมีหูมีขนสวยท่าทางสง่าผ่าเผยแต่เวลานี้ถูแล่แบ่งเป็นชิ้นเป็นท่อนเป็นตอนแล้วก็ดูกไว้ทางหนึ่งเอาหนังไว้หนังไว้ทางหนึ่งเอาเนื้อไว้ทางหนึ่งเอาตับไตไส้ปอดไว้ทางหนึ่งมองดูแล้วมันไม่เป็นชิ้นเป็นอันมันเต็มไปด้วยความสกปรกเต็มไปด้วยความโสโครกและก็สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ไม่มีการทรงตัวมันมีความเสื่อมคือเจ้าโคตัวนี้ก็ขณะที่มันจะเกิดมาที่แรกมันออกมาจากท้องแม่มันก็ตัวเล็กนิดเดียวต่อมาความเติบใหญ่ก็ปรากฏขึ้นเมื่อปรากฏความเติบความโตขึ้นมาแล้วมีเนื้อหนังสมบูรณ์บริบูรณ์เราก็เห็นว่าเป็นโคสวยน่ารักแต่เวลานี้เราแล่ไปไว้เป็นส่วนๆนี่เราหาความสวยสดงดงามความในความเป็นโคของเธอไม่ได้เลยไม่มีอะไรตรงไหนของโคน่ารักเพ่งกล่าวว่าข้อนี้มีอุปมาชั้นใดพระโยคาวจรทั้งหลายที่เจริญพระกรรมฐานก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาในเรื่องธาตุสี่นี้ไม่ใช่ไปนั่งภาวนาก่อนธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟฮะจะเอากระบาปฐวีธาตุเตโชธาตุวาโชธาตุอาโปธาตุอย่างนี้ไม่เป็นเรื่องกรรมฐานกองนี้เป็นด้านสมถะภาวนาในกรณ์การพิจารณาตอนต้นท่านให้ใช้จิตพิจารณาว่าร่างกายของเรานี้ก็เหมือนกับร่างกายของโคที่ถูกเชือดแล้วความจริงที่เราเห็นว่ามันเป็นแท่งทึบเป็นร่างกายเป็นเรือร่างขึ้นมาเนื้อแท้จริงๆของมันก็คือธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟวันก่อนท่านพูดถึงอาการ32แบ่งเป็นชิ้นเป็นส่วนแต่คราวนี้ไม่อย่างนั้นเอามารวมตัวกันส่วนที่มีความแข็งเช่นหนังก็ดีเนื้อก็ดีกระดูกก็ดีอย่างนี้ที่มีอยู่ในกายเรียกว่าธาตุดินความเหลวในร่างกายที่มีน้ำลายน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองอุจจาระขอโทษปัสสาวะเป็นต้นปัสสาวะและน้ำลายเป็นต้นทั้งหลายเหล่านี้เป็นธาตุน้ำการที่พัดไปในร่างกายมีลมหายใจเขาออกเป็นต้นเรียกว่าธาตุดินความอบอุ่นในร่างกายเรียกกันว่าธาตุไฟขณะใดที่ธาตุทั้งสี่นี้ยังมีความสามัคคียังมีกำลังเสมอกันเพียงใดก็ชื่อว่าธาตุนี้
ร่างกายนี้ก็ยังทรงสภาพเป็นปกติคำว่าทรงสภาพเป็นปกติก็แสดงว่ามันมีการเปล่งปลั่งมีผิวพรรณวรรณะผุดผ่องน่าดูน่าชมน่ารักน่าปรารถนาน่าชอบใจแต่ว่าธาตุทั้งสี่นี้ถ้าธาตุอย่างใดอย่างหนึ่งบกพร่องลงสมมติว่าถ้าธาตุไฟอ่อนกำลังลงความอบอุ่นในร่างกายก็มีน้อยธาตุอื่นทั้งหมดก็ทำอันตรายซึ่งกันและกันธาตุไฟมีความอบอุ่นก็เพื่อให้ธาตุน้ำกับธาตุดินมีกำลังสมดุลกันถ้าไม่มีธาตุไฟเสร็จแล้วธาตุน้ำก็ละลายธาตุดินทำอันตรายกับธาตุดินทำร่างกายที่เป็นส่วนของธาตุดินให้มีกำลังย่อยหย่อนลงไปร่างกายเราก็เกิดโรคท่านี้สมมติว่าธาตุดินธาตุไฟธาตุลมสมบูรณ์บริบูรณ์ถ้าธาตุน้ำขาดไปร่างกายก็ซูบซีดหมดกำลังเหมือนกับคนที่ป่วยขาดน้ำไปมากๆหมอให้น้ำเกลือเป็นการช่วยธาตุน้ำก็จะภูมิพอมีกำลังขึ้นนี่ถ้าธาตุน้ำสมบูรณ์ธาตุไฟสมบูรณ์ธาตุลมสมบูรณ์ธาตุดินหย่อนลงไปมันก็ผอมแง่แก่เดินไม่ไหวร่างกายเหมือนกันไม้จิ้มผีก็ไม่มีอะไรจะดูดีเป็นนั้นว่าร่างกายของเราทั้งหมดนี้พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าประกอบไปด้วยธาตุสี่นี่การพิจารณาท่านบอกว่าให้พึงรู้ว่าไอ้กายนี้มันเป็นธาตุสี่มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในมันมันไม่มีในเรานี่ผมขอพูดย่อๆ เพราะตามพระบาลีท่านกล่าวว่าอย่างนั้นบอกว่าเห็นความเกิดขึ้นในร่างกายแล้วก็เห็นความเสื่อมไปในร่างกายทั้งกายภายในคือกายเราแล้วก็กายภายนอกคือกายของบุคคลอื่นเราก็สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้เราไม่ยึดไม่ถือร่างกายทั้งภายในและภายนอกเราไม่ยึดถืออะไรทั้งหมดในโลกนี้นี่ตอนนี้เป็นวิปัสสนาญาณเราก็ธาตุสี่คือร่างกายเข้ามาเป็นประทัดฐาน ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาว่าร่างกายนี้ประกอบขึ้นมาได้ด้วยธาตุสี่ธาตุสี่นี่มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมันรวมตัวกันในขณะแรกมันมีความสมบูรณ์บริบูรณ์รวมตัวกันดีหน้าตาผิวพรรณเปล่งปลั่งสวยสดงดงามมีกำลังวังชาดี อันนี้ในการต่อไปธาตุสี่นี้เมื่อมันมีความเจริญถึงที่สุดความเสื่อมมันก็ปรากฏหมายความว่ามันเข้าถึงจุดอิ่มเหมือนกับน้ำที่เขาใส่ไว้เต็มถังมองดูถังก็เต็มสมบูรณ์บริบูรณ์ชื่นใจในเมื่อกระแสน้ำที่ไหลเข้ามาขังอยู่ในอ่างที่เขากักไว้อ่างเมื่อเต็มมีน้ำเต็มเปี่ยมแล้วก็มีความชื่นใจเห็นความผ่องใสของน้ำตอนนี้สำหรับน้ำที่เต็มแล้วเขาก็ยับยั้งน้ำเก่าน้ำที่หลังไหลส่งเข้ามาในอ่างเขาก็ยับยั้งไม่ไหลกลับมาใหม่ลอยให้น้ำในอ่างนั้นทรงอยู่แต่ภาพทรงอยู่ตามอัตภาพของมันเองตอนนี้ระบรรดาท่านพุทธบริษัทอาการระเหยน้ำระเหยขึ้นไปบนอากาศบ้างซึมไปตามแผ่นดินบ้างน้ำมันก็ยันน้อยลงไปทุกทีทุกทีน้ำเก่าหมดไปน้ำใหม่ไม่เข้ามาถึงแทนที่จะมีมาบ้างก็เล็กน้อยไม่พอสมดุลกันก็เหมือนกับร่างกายของบุคคลเราที่หนุ่มสาวเต็มที่แล้วเมื่อความแก่เข้ามาถึงมันก็จะพบกับความทรุดโทรมร่างกายก็จะห่อใจเหี่ยวจะสูบจะซีดไปทีละน้อยละน้อยตอนนี้ก็น่าจะนึกของเรื่องของเรวัตเถระได้เห็นว่ายาคุณยายของท่านเจ้าสาวทั้งมีอายุถึง120ปีมีผมงอกมีฟันหลุดมีหนังตกกระมีหลังโกง
นี่ในสภาพของธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟเมื่อเสื่อมไปทีละน้อยละน้อยสภาพของมันก็เป็นอย่างนี้ในที่สุดคำที่เราว่าดีคือความผ่องใสความสวยสดงดงามมันก็ไม่ปรากฏมันปรากฏแต่ความเหี่ยวปรากฏแต่ความแห้งปรากฏแต่สิ่งที่ไม่น่าดูไม่น่าชมมองแล้วมันก็จืดลูกตานี่เป็นอันว่าไม่มีความดีอะไรเลยที่จะเพิ่งเกิดขึ้นไม่มีอะไรน่าดูไม่มีอะไรน่าชมที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะความเสื่อมมันเข้ามาถึงที่เราเรียกกันว่าอนิจจังมันคลายเข้ามาอนิจจังนี่เป็นวิปัสสนาญาณเนี่ยธรรมดาร่างกายมันมีสภาพอย่างนี้ได้จิตใจของเรายอมรับนับถือกฎของธรรมดาหรือเปล่าทั้งวันทั้งคืนที่เรานั่งอยู่เรายืนอยู่เรานอนอยู่เราเดินอยู่เราทำงานบ้างเราว่างจะกินการงานบ้างท่านทั้งหลายมีความรู้สึกมั้ยหรือเปล่าว่าร่างกายของเรานี้มันมีสภาพไม่เที่ยงนี่เป็นกฎธรรมดาของมันแล้วมันก็จะสุดจะโทรมไปตามปกติไม่เคลื่อนก็ไปหาความพังในที่สุดอาการสลายตัวของมันก็จะปรากฏมันก็จะตายในที่สุดที่เรียกกันว่าอนัตตานี่ตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าพวกเธอจงอย่ายึดถือเอาร่างกายนี้เราเห็นก็เพียงสักแต่ว่าเห็นมันเป็นที่อาศัยแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นแต่เพียงที่อาศัยชั่วคราวเท่านั้นมันไม่มีอะไรที่จะเป็นปัจจัยเป็นเราเป็นของเราเธอทั้งหลายจงอย่ายึดถือร่างกายแล้วเธอทั้งหลายก็จงอย่ายึดถืออะไรอะไรทั้งหมดในโลกนี้ทำไมองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงตรัสอย่างนั้นทั้งนี้ก็เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่มีอะไรทรงตัวมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความเสื่อมไปในท่ามกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดร่างกายของเราเราไม่เคยต้องการให้มันแก่ทนุถนอมเท่าไรก็ตามมันก็ยังแก่เราไม่ต้องการให้มันป่วยยอมเสียค่าฉีดยาค่ายาป้องกันค่าหมอตรวจสักเท่าไรก็ตามทีก็ยับยั้งอาการป่วยของร่างกายไม่ได้เพราะธรรมดาของมันเป็นอย่างนั้นแล้วในที่สุดเวลาที่มันจะตายเราก็ยังห้ามไม่ได้อีกถ้าเราห้ามความตายได้บรรดาหมอทั้งหมดในโลกคนที่เป็นหมอมีความฉลาดในการรู้โรครักษาโรคหมอไม่ตายแล้วก็นอกจากนั้นพ่อของหมอแม่ของหมอญาติของหมอปู่ย่าตายายญาติพี่น้องของหมอไม่มีใครตายเพราะหมอป้องกันได้หมอมีวิชารู้ในการรักษาโรคแต่ถ้าว่าจะว่าแต่ญาติของหมอเลยตัวหมอเองก็ยังตายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะความตายนี่มันเป็นธรรมดาของร่างกายเมื่อเกิดมาแล้วมันก็มีเวลาที่จะตายเป็นที่สุดอาการอย่างนี้มันเป็นอาการธรรมดาของโลกของร่างกายว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีสภาพเหมือนกันองค์สมเด็จพระพุทธวันกล่าวว่าจงถือว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นธรรมดาคือการเกิดขึ้นแล้วว่าความเสื่อมไปของร่างกายนี่เป็นธรรมดาการที่รู้ว่าเป็นธรรมดาก็แสดงว่าจิตของเราไม่เข้าไปยึดว่ามันเป็นเราเป็นของเรา ในเมื่อร่างเราวางภาระคือร่างกายเสร็จได้แล้วเราไม่ยึดถือว่ามันเป็นเราเป็นของเราเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะแก่เราทราบว่าธรรมดาของมันจะแก่ความเดือดร้อนเมื่อมันแก่เราก็ไม่เกิดขึ้นถ้
อาการป่วยไข้ไม่สบายปรากฏขึ้นเราก็ทราบชัดว่าอาการทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นของธรรมดาความสะดุ้งสะเทงของใจความเดือดร้อนมันก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อความตายมันจะมาถึงเราก็ไม่หนักใจเพราะทราบแล้วว่ามันจะตายเองทรัพย์สินทั้งหลายในโลกก็มีสภาพเหมือนกันเราไม่ยึดถืออะไรเป็นเราเป็นของเราเมื่อมีอยู่มีชีวิตอยู่ก็อาศัยมันเราก็ใช้มันเมื่อตายแล้วมันก็ตายไปมันจะหายก็หายไปมันจะพังมันก็พังไปหรือว่ามันยังอยู่เราตายเราก็ไม่มีความห่วงใยในมันนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านที่องค์สมเด็จพระพุทธองค์ท่านบรมศาสดาสอนไม่ยึดถือก็เรียกว่าให้ใช้สกายทิฏฐิพิจารณาเป็นตัวตัดกิเลสก็กิเลสทั้งหมดเราตัดด้วยอาการอย่างเดียวคือสกายทิฏฐิพิจารณาว่าร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราแต่ความรู้สึกอย่างนี้มีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเรือนร่างที่อาศัยชั่วคราวเท่านั้นหรือเป็นบ้านเช่าที่อาศัยชั่วคราวไม่ช้าเราก็ต้องไปจากมันแต่ว่าไปแล้วเราก็จะขอไปรับไม่ขอยอมกลับมาพบกับร่างกายที่เต็มไปด้วยความทุกข์อย่างนี้อีกคือเราไม่ยึดถือว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราอย่างนี้ชื่อว่าเข้าถึงอริยสัจในข้อที่สังโยคหนึ่งที่เรียกว่าสกายทิฏฐิถ้าอารมณ์อย่างนี้ปรากฏขึ้นแสดงว่าเราก็ไม่สงสัยตัดวิจิกิจฉาเสียได้อาศัยที่เราคิดว่าเราจะไม่ต้องการมาเกิดอีกแล้วก็ทรงศีลให้บริสุทธิ์เป็นการป้องกันอบายภูมิเราก็ทำลายกามฉันทะกับปฏิฆะคือความรักในเพศหรือความโกรธความจำบาดเสียป้องกันการเกิดต่อไปทำกำลังใจเข้าถึงพระอนาคามีพอจิตทรงอารมณ์อย่างนี้แล้วเรายังถือว่าพระอนาคามีก็ยังมีภาระที่ต้องปฏิบัติฉะนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระทรงสวัสดีโสภาทรงเคราะห์เราแล้วเราก็จะตามสมเด็จพระประทีปแก้วไปพระนิพพานเราก็ตัดอารมณ์หลงในรูปฌานและอรูปฌานเสียตัดมานะความถือตัวถือตนเสียความจริงมันไม่มีอะไรจะเป็นหน้าถือตัวถือตนคนและสัตว์ไม่ก็เท่ากันตัดอารมณ์ฟุ้งซ่านที่ปรารถนาอย่างอื่นจิตใจจับตรงเฉพาะพระนิพพานอารมณ์ใจของเรานี่นั้นตัดฉันทะกับราคะคือความใจพอใจในร่างกายอย่าให้มีเกิดขึ้นในจิตความพอใจในร่างกายของบุคคลอื่นอย่าให้มีขึ้นในจิตความติดว่าโน่นเป็นของเรานี่เป็นของเราเรากับมันจะไม่จากกันอย่าให้มีอยู่ในจิตอารมณ์วางได้อย่างนี้องค์สมเด็จพระธรรมสัมมิชิวตัดอวิชชาเสียได้แต่ความจริงก็ตัดที่สกายทิฏฐินั่นเองเมื่ออารมณ์จิตของบรรดาท่านพุทธบริษัทเข้าถึงอย่างนี้เป็นเอกคตารมณ์โดยนิยมทางพระพุทธศาสนาท่านเรียกว่าท่านเป็นอรหัตผลอรบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนวันนี้ก็พูดมาถึงธาตุบัพคือธาตุสี่มองดูเวลาก็เห็นสมควรแก่เวลาต่อที่นี้ไปของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาจงใช้อิริยาบถให้เป็นเวตาลัทธิยาสัยของท่านพิจารณาพระกรรมฐานในธาตุสี่และในด้านวิปัสสนาญาณตามที่กล่าวมาแล้วตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วหากว่าท่านทำได้ตามนี้แล้วความถึงที่สุดของความทุกข์จะมีแก่ท่านต่อนี้ไปขอทุกท่านจงปฏิบัติพระกรรมฐานตามอิริยาบถที่ต้องการจนกว่าจะถึงเวลาสมควรของท่านสวัสดีท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเรื่องหนีนรกตอนนี้เป็นตอนที่21ตอนนี้ถือว่าเป็นตอนพิเศษเป็นตอนการปฏิบัติตนเพื่อหนีนรกแบบง่ายๆและเบาๆหรือที่เรียกว่าแบบชาวบ้านคือแบบคนที่มีภาระมากมีเวลาว่างน้อยปฏิบัติสำหรับเรื่องการหนีนรกข้อตอนนี้ก็ขอนำเรื่องนี้มาพูดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทโดยตรง
หรือว่าการหนีนรกพระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่าถ้าจิตใจของท่านผู้ใดสามารถตัดสังโยชน์3ประการได้ท่านผู้นั้นก็ปลอดจากอบายภูมิทั้ง4คือการเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานคำว่าปลอดในที่นี้หมายถึงปลอดทุกชาติตลอดไปถ้ายังเกิดเป็นมนุษย์เพียงใดก็จะไม่ต้องลงอบายภูมิต่อไปอีกสำหรับอบาปอกุศลเก่าๆที่ทำมาแล้วทั้งหมดองค์สมเด็จพระบรมสุคตตรัสว่าไม่มีโอกาสจะให้ผลต่อไปก็รวมความว่าไม่ตกเป็นทาสของบาปอกุศลต่อไปอีกสำหรับสัญโยชน์3รายการที่พระพุทธเจ้าให้ตัดสัญโยชน์3รายการนั้นมีความรู้สึกอย่างนี้ข้อที่1ที่เรียกว่าสักกายทิฏฐิความรู้สึกของบุคคลผู้มีสังโยชน์คือเครื่องร้อยรัดใจให้เวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารมีอบายภูมิเป็นต้นเขาจะมีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ตายกรมความว่าตั้งแต่เกิดมาถึงวันตายไม่รู้สึกว่าจะตายเลยไม่เคยคิดถึงความตายคิดว่าชีวิตจะทรงอยู่ตลอดกาลตลอดสมัยและข้อที่2วิจิกิจฉาซึ่งแปลว่าสงสัยเขาสงสัยในความดีของพระพุทธเจ้า สงสัยพระธรรมสงสัยพระอริยสงฆ์ไม่มั่นใจในการยอมรับนับถือและบางท่านบางจุดและบางกลุ่มก็ไม่ยอมรับนับถือเอาจริงๆเห็นว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสพระธรรมมาแล้วไม่เป็นเรื่องหยาบเกินไปโซ่ของเขาไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นพูดง่ายๆก็หมายความไม่ยอมนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์สังโยชน์ข้อที่3ศีลปตปรามาสไม่มีการรักษาศีลอย่างจริงจังหรือไม่รักษาเลยขึ้นชื่อว่าศีลไม่ยอมรับนับถือเห็นว่าเป็นจริยาที่ถ่วงสังคมถ้าบุคคลมีศีลสมหมดชาติจะไม่เจริญมนุษย์จะน้อยเกินไปและบางท่านก็สมาทานศีลถือศีลเข้าวัดนุ่งขาวห่มขาวบ้างนุ่งเหลืองห่มเหลืองบ้างนุ่งปกติบ้างบางทีก็เข้าเขตปฏิบัติกันคนละ7วัน15วันเป็นการปฏิบัติพิเศษแต่ได้ว่าเฉพาะใน7วัน15วันนั้นอาจจะปฏิบัติจริงจังในศีลก็ได้แต่พอหมดมาแล้วก็เลยลืมศีลไม่สนใจเรื่องศีลบางครั้งก็ยอมรับนับถือปฏิบัติศีลบางวันแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ทำกันไม่สนใจเรื่องศีลจริงๆอย่างนี้เรียกศีลศีลปตปรามาสทั้ง3รายการนี้ต้องตัดวิธีตัดทำยังไงก็ใช้สัมมาทิฏฐิคือปัญญาได้แก่ความเห็นชอบเข้ามาพิจารณาตามความเป็นจริงแต่ความจริงเรื่องของความตายนี้ไม่ต้องพิจารณาด้วยปัญญาก็ได้ใช้สัญญาคือความจำจะเห็นว่าคนก็ดีสัตว์ก็ดีที่เกิดก่อนเราบ้างเกิดที่หลังเราบ้างต่างคนก็ต่างตายกันหมดคำว่าหมดหมายความคนที่เกิดมาเท่าไรตายหมดเท่านั้นเว้นไว้แต่ว่าใครจะตายก่อนตายหลังเขาเท่านั้นสัตว์ก็เหมือนกันบางท่านเกิดก่อนเราท่านตายบางท่านเกิดรุ่นราวคราวเดียวกันท่านก็ตายไปก่อนเราบางท่านเกิดที่หลังบางท่านเกิดแต่วัยเด็กก็ตายบางท่านตายตั้งแต่ก่อนออกคลอดจากครรภ์มารดาบางท่านก็คลอดจากครรภ์มารดาประเดี๋ยวหนึ่งตายบ้าง 2-3 วันตายบ้างเดือน2เดือนตายบ้างขึ้นชื่อว่าเกิดแล้วตายเราเห็นเป็นปกติแต่การที่ไม่คิดถึงความตายนี่เป็นเรื่องของคนที่ตกอยู่ในความประมาท ไม่ยอมรับความจริง
เราก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาจิตของเราว่าจิตของเรามันดีหรือมันเลวของจริงถ้าเราไม่ยอมรับเรายอมรับของไม่จริงว่าเป็นของจริง ของไม่ดีเรายอมรับว่าเป็นของดีเราก็จะไม่พบของจริงไม่พบของดีกัน เป็นอันว่าความตายเห็นเขาตายจงคิดว่าสักวันหนึ่งข้างหน้าเราจะต้องตายแล้วก็เตรียมตัวไว้ว่าการตายในพระพุทธเจ้าทรงตรัส ว่าตายแล้วมีสภาพไม่สูญถ้าเวลาก่อนจะตายจิตประกอบไปด้วยกุศลคือจิตเป็นบุญเป็นกุศลนึกถึงความดีที่เป็นบุญอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ตายในขณะที่จิตดีแบบนั้น ท่านบอกว่าตายแล้วไปสู่สุคติคือโลกสวรรค์เป็นต้นถ้าเวลาก่อนจะตายจิตใจเศร้าหมองคิดถึงอารมณ์ที่ไม่ดีเป็นบาปอกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งตายแล้วก็ลงอบายภูมิไปมีนรกเป็นต้นฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้ไม่ต้องการจะลงนรกอีกก็ใช้ปัญญาพิจารณาความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าดียังไงเวลานี้เรากำลังศึกษาสัญโยชน์3แล้วก็พิจารณาความดีพระพุทธเจ้าในขอบเขตของสัญโยชน์3ว่าที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสให้ทุกคนปฏิบัติในศีล5และกำหนด10มันดีหรือมันชั่วขอพูดลัดไปก่อนเพราะพูดมามากแล้วต้องถือว่าคนที่ปฏิบัติในศีล5ก็ดีในกำหนด10ก็ดีผลที่รับคือเป็นความดีพอศีลก็ดีกำหนด10ก็ดีทั้ง3ประการถ้ารวมกันเข้าจะเป็นมหาเสน่ห์ใหญ่ไปที่ไหนใครก็รัก1เราไม่มีจิตใจโหดร้ายไม่คิดจะฆ่าเขาไม่คิดจะเป็นศัตรูของใครมีความเมตตาปราณียิ้มแย้มแจ่มใสให้ใครก็ชอบรายการที่2เรามีความเมตตาปราณียิ้มแย้มแจ่มใสยังไม่พอมีสันโดษยินดีเพราะทรัพย์สินที่เราหามาได้โดยชอบธรรมไม่ยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของใครไปที่ไหนก็มีแต่คนไว้วางใจมีแต่คนรักมีแต่คนชอบในข้อที่3จิตใจมีความเมตตาความรักกรุณาความสงสารยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นปกติใครเจอหน้ากระพบแต่ความยิ้มหน้าบึ้งขึงจอไม่มีแล้วก็มีสันโดษยินดีเฉพาะร่วมรักเฉพาะสามีและภรรยาเขาตนเท่านั้นไม่ไปยุ่งกับภรรยาและสามีเขาบุคคลอื่นคนประเภทนี้ไปที่ไหนใครก็รักไปที่ไหนใครก็ชอบต่อมาด้านวาจา ทุกคนต้องการวาจาจริงทุกคนอยากจะฟังวาจาไพเราะทุกคนอยากจะฟังวาจาที่ประกอบด้วยความเป็นมิตรไม่คิดประทุษร้ายซึ่งกันและกันทุกคนต้องการวาจาเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์เราก็ใช้วาจาจริงพูดตามความเป็นจริงตัดความมดเท็จออกแล้วก็ตัดวาจาหยาบออกใช้วาจาที่ผ่องอ่อนหวานเป็นที่ชอบใจของคนแต่ละหมู่คนแต่ละกลุ่มกลุ่มนี้ชอบใจแบบนี้เราพูดแบบนั้นกลุ่มนั้นชอบใจอย่างนี้เราพูดแบบนี้พูดตามที่เขาชอบใจแล้วก็มายุโยงส่งเสริมให้ใครแตกร้าวกันมีแต่สรรเสริญในการพูดวาจาออกไปก็ต้องเพ่งประโยชน์วาจาใดที่ไร้ประโยชน์เราไม่ทำอย่างนี้ไปที่ไหนใครก็รักไปที่ไหนใครก็ชอบขอยืนยันว่าคนประเภทนี้หน้าก็ยิ้มพูดก็ดีคนประเภทนี้ไปไหนไม่อดตายมีแต่เพื่อนที่รักคนเกลียดหายากคนที่อยากเกลียดก็มีพวกหนึ่งคือพวกคนเลวที่มีความดีไม่เท่าไม่ถึงก็มีความอิจฉาทิษยานี่ผมเป็นของธรรมดาต่อไปข้อที่5ของศีลท่านบอกแนะนำให้เว้นจากการดื่มสุราและเมรัย
นี่ก็ทราบกันอยู่แล้วว่าการดื่มสุราได้มีอะไรมาเสียสตังค์เปล่าถ้าสตังค์เหล่านั้นมาทำกับข้าวซื้อกับข้าวจะมีประโยชน์กว่าแล้วก็ทำลายศักดิ์ศรีทำลายสุขภาพเมาไปแล้วก็ไม่ใช่คนดีมีจริยาคล้ายคนบ้ายังไม่เมามีอาการนิ่มนวลทุกอย่างพูดจาก็ไพเราะจริยามันได้ก็ปัญญาจริยามันย่ายก็งดงามพอเมาเข้าไปแล้วกลับอาการใหม่เหมือนคนบ้าอย่างนี้ใครก็ไม่ชอบถ้าเราไม่ดื่มสุรามีไรสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มีความไม่ประมาทมีเมตตามีกรุณาและมีสันโดษมีการยิ้มแย้มแจ่มใสพูดจาอะไรก็มีหลักมีฐานมีความมั่นคงในคำพูดอย่างนี้เป็นต้นใครก็ชอบไปที่ไหนใครก็รักต่อไปกำลังใจของเราไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใดยินดีเฉพาะที่เราของที่หาได้โดยชอบธรรมกำลังใจดีอย่างนี้ใครก็ชอบเขาอาจจะไม่เห็นกับอารมณ์ของใจแต่เห็นจริยาภายนอกไปแล้วเรื่องทรัพย์สินของชาวบ้านเราก็สนใจเขามีอะไรดีบ้างแต่ไม่สนใจในการลักการขโมยการยื้อแย่งจริยาที่แสดงออกมาบรรดาเป็นพุทธบริษัทคนที่อยากได้ด้วยความสุจริตกับคนที่อยากได้ด้วยอาการทุจริตอาการที่แสดงออกทางกายไม่เหมือนกันอย่างนี้คนในโลกทุกคนเป็นคนฉลาดเขาทราบว่าเราดีหรือเราเลวและรายการต่อไปเว้นจากการความโกรธความพยาบาทข้อนี้สำคัญมากก็เพราะอาศัยมีเมตตาความรักกรุณามีความสงสารอันนี้ถ้าเว้นได้หน้ายิ้มตลอดการถ้าอยากกล่าวก็ว่ายิ้มตลอด24ชั่วโมงก็ได้ถ้าญาติโยมพุทธบริษัทที่รับฟังจะตะโกนถามมาว่า24ชั่วโมงยิ้มไม่ได้แน่เพราะว่าเวลาหลับมันดีก็ต้องถือว่าเวลาหลับใจก็ยังยิ้มเพราะว่าจิตเป็นสุขคิดแต่ความเป็นมิตรคิดแต่รักและสงสารคนอื่นอยู่เสมอจิตใจก็ชุ่มชื่นเยือกเย็นคนที่มีกำลังใจไม่โหดร้ายเวลาจะพูดก็พูดดีเวลาจะทำก็ทำดีว่าการพูดก็ดีการทำก็ดีมีอยู่ที่จิตใจเป็นสำคัญจิตใจสั่งออกมาดีกายก็ทำดีปากก็พูดดีตาก็มองดีถ้าจิตใจสั่งเลวกายก็ทำเลววาจาก็พูดเลวตาก็มองด้านความเลวความดุร้ายใครเขาก็รู้ถึงแม้ว่าจะคิดในใจอย่าเข้าใจว่าคนอื่นไม่รู้ว่าเขาก็แสดงเป็นเหมือนกันอารมณ์อย่างนี้เขามีเหมือนกันแล้วก็ข้อสุดท้ายสัมมาทิฏฐิมีความเห็นชอบคือตัวปัญญาสัมมาทิฏฐิก็มีความรู้สึกว่าทุกอย่างที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดเป็นของดีเรานำไปพุทธปฏิบัติถ้าทุกคนทำได้ทุกคนจะมีแต่ความสุขข้อนี้เป็นข้อพิสูจน์ความดีของพระพุทธเจ้าเพราะเป็นพระธรรมคำสอนความสั่งสอนของพระองค์และก็เป็นเครื่องพิสูจน์ความดีของพระอริยสงฆ์ว่าในเมื่อพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วพระอริยสงฆ์นำมาแจกมาบอกพวกเราจึงทราบสำหรับว่าธรรมนั้นได้กับศีลกรงความเรายอมรับนับถือพระพุทธเจ้ายอมรับนับถือพระธรรมยอมรับนับถือพระอริยสงฆ์แล้วก็นึกถึงความตายเป็นอารมณ์ถ้าทำได้แค่นี้บรรดาแต่พุทธบริษัทเราสามารถจะหลีกนรกได้เป็นตอนๆคือชาตินี้มีอารมณ์อย่างนี้เป็นปกติชาตินี้ลงนรกไม่ได้แต่ชาติหน้าถ้าเกิดมาใหม่นี่มันไม่แน่เราอาจจะลืมอารมณ์นี้ก็ได้ไปคิดความเลวเข้ากับลงนรกได้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ลงนรกทุกชาติต่อไปก็ทรงศีล5กับกำหนด10ให้ครบถ้วนบริบูรณ์มันเป็นของไม่ยากถ้าเป็นคนรักดีการปฏิบัติอย่างนี้บรรดาแต่พุทธบริษัทพระพุทธเจ้ายืนยันว่าทุกคนถ้าปฏิบัติได้แล้วขึ้นเชื่ออบายภูมิทั้ง4ประการคือเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรต
เป็นอสุรกายเป็นสติฉันจะไม่มีสำหรับเราเด็ดขาดตลอดไปเลยไม่ใช่ชาตินี้ชาติเดียวถ้าจะเกิดอีกกี่ชาติถ้าจะเกิดได้อีกกี่ชาติก็หมายความว่าทุกชาติจะไม่มีการลงอบายภูมิทั้งสี่หากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทปฏิบัติได้คือคิดถึงความตายก็ดีคิดได้ยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์และมีศีลห้าบริสุทธิ์โดยเฉพาะไม่มีกรรมบถสิบอย่างนี้พระพุทธเจ้าทรงจัดเป็นขั้นเป็นตอนถ้ามีกำลังใจเข้มข้นน้อยคือมีอารมณ์ยังหยาบที่เรียกว่ามีบารมียังอ่อนอยู่แต่ว่ารักษาได้ถึงแม้ว่ากำลังใจยังอ่อนก็รักษาได้อย่างนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมครูทรงตรัสว่าจะต้องเกิดและตายสลับกันระหว่างเทวดากับพรหมหรือว่ามนุษย์คือเกิดเป็นมนุษย์หนึ่งชาติตายอย่างชาตินี้ไปเป็นที่ไปเป็นเทวดาหรือพรหมอีกหนึ่งชาติลงมาเป็นมนุษย์อีกหนึ่งชาติไปเป็นเทวดาหรือพรหมอีกหนึ่งชาติรวมแล้วไปเกิดเป็นมนุษย์เจ็ดชาติเทวดาหรือพรหมเจ็ดชาติชาติสุดท้ายที่เจ็ดของมนุษย์ชาตินั้นจะเป็นพระอรหันต์ไปนิพพานถ้ามีกำลังบารมีคือกำลังใจเข้มข้นปานกลางอย่างนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าจะเกิดเป็นมนุษย์อีก3ชาติสลับกับเทวดาด้วยผมตามที่กล่าวมาแล้วอย่างนี้ชาติที่3จะเป็นพระอรหันต์ปานิพานถ้ามีกำลังใจเข้มข้นจะเกิดเป็นมนุษย์อีกชาติเดียวแล้วก็เป็นพระอรหันต์แต่ถ้าท่านผู้ใดปฏิบัติศีล5ได้ด้วยกำหนด10ได้ครบถ้วนบรรเทาความโลภบรรเทาความโกรธบรรเทาความหลงถ้าการบรรเทาความโลภความโกรธความหลงอาตมาพิจารณาธรรมะดูแล้วหาอย่างไหนก็เอาแน่นอนไม่ได้เอาแน่นอนได้ที่กำหนด10คือข้อว่ามโนกรรมข้อท้าย3ข้อที่ว่าไม่คิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครไม่คิดประทุษร้ายใครมีความเห็นถูกข้อนี้แหละเป็นการบรรเทาความโลภความโกรธความหลงอย่างนี้สมเด็จพระพุทธองค์ตรัสว่าถ้าตายจากความเป็นคนไปเป็นเทวดาหรือพรหมลงมาชาติเดียวก็เป็นพระอรหันต์ทันทีถ้าว่ากันแต่ตามแบบนี้ว่ากันตามแบบของตำราแต่ว่าแต่พูดกันตามเนื้อแท้จริงๆบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทนนากับนี้ไม่ใช่มีพระพุทธเจ้า4องค์กับนี้มีพระพุทธเจ้าจริงๆ10พระองค์งวดที่แรก5องค์มีพระศรีอริยเมตไตรเป็นองค์สุดท้ายแล้วก็เริ่มต้นใหม่มีพระรามเป็นองค์ต้นแล้วต่อไปอีก4องค์รวมแล้วจริงๆกับนี้มีพระพุทธเจ้าถึง10องค์ตามตำราที่อ่านมาอาตมาก็อ่านหนังสือไม่มากนักตามที่ผ่านมาแล้วทั้งหมดเท่าที่พบไม่เคยพบว่ากับไหนมีพระพุทธเจ้ามากกว่ากับนี้บางกับก็มีองค์เดียวบ้าง2องค์บ้าง3องค์บ้างอย่างนี้เป็นต้นถึง5องค์ก็ยังไม่พบแต่ว่ากัปนี้มีถึง10องค์ถือว่าเป็นกัปพิเศษฉะนั้นคนที่มีความดีตามที่ว่าแล้วทั้งหมดจะเป็นกำลังใจอย่างอ่อนอย่างกลางและอย่างเข้มข้นหรือคนที่มีทั้งศีล5กำหนด10ครบถ้วนก็ตามตายจากความเป็นคนไปในช่วงนี้ไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมในระหว่างที่ท่านเป็นเทวดาหรือพรหมนี่แหละยังไม่ทันสิ้นอายุของความเป็นทิพย์พระศรีอริยเมตไตรก็จะทรงตรัสยังไงอายุกับหนึ่งก็ครึ่งกับที่ผ่านไปเนี่ยมันน้อยกว่าอายุเทวดาหรือพรหมที่ไปเกิดข้างหน้าการสิ้นกับผ่านไปแล้วก็ยังไม่หมดอายุของเรา
ฉะนั้นท่านทั้งหลายจะต้องพบพระพุทธเจ้าอีก6องค์แต่จะมามีความรู้สึกตามตำราหรือตามที่พบมาว่าคนที่มีความดีแก่กล้าอย่างนี้เพียงแค่เกิดไปเป็นเทวดาหรือพรหมพบพระศรีอริยเมตไตรคือพบพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งทรงตรัสพระเทศนาฟังพระธรรมเทศนาจบเดียวก็เป็นพระอรหันต์ไปนิพพานอย่างนี้ได้กำไรมากบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าไปนิพพานเช่นได้ก็มีความสุขตอนนี้มาว่ากันเรื่องการปฏิบัติเพราะว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทมีเวลาปฏิบัติไม่เสมอกันอย่างพระเณรนี่ฤาษีเวลานี้มีเถรหรือเปล่าไม่ทราบเถรชีพระเณรเถรชีเถรเนี่ยเถระแปลผู้ใหญ่ฤาษีแปลว่านักบวชอาตมาแปลเองถูกตำราหรือไม่ถูกก็ไม่ทราบพระกับเณรนี่เรารู้จักกันแน่นอนท่านพวกนี้มีเวลามากถ้าจะปฏิบัติตามหลักสูตรก็เป็นของไม่หนักนักเพราะเวลามีมากพอสมควรกำลังใจแค่จะตัดสังโยชน์3กันจริงๆถ้าเป็นคนมีเหตุมีผลไม่ท้อไม่แท้และก็ยึดมั่นกำลังใจด้านของอะไรล่ะลืมแล้วอิทธิบาท4คือฉันทะมีความพอใจจริงๆพร้อมในการปฏิบัติวิริยะมีความรู้สึกตามความเป็นจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำต้องมีอุปสรรคเราก็มีความเพียรเข้าต่อสู้ต่ออุปสรรคไม่ท้อถอยตายเป็นตายจิตตะสนใจจดจ่อในความดีนั้นที่เราเพิ่งปฏิบัติมีมังสาใช้ปัญญาประกอบพิจารณาว่าเราทำมันถูกหรือไม่ถูกถ้าไม่ถูกก็กลับทำใหม่ใช่ถูกถ้ากำลังใจมีอิทธิบาท10ในการครบถ้วนบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถ้าเอาจริงเอาจังกันมันก็ไม่เกิน3เดือนนี่อย่าพูดเฉพาะคฤหัสถ์นะแต่พระกับเนนเถนชีอาตมาไม่คำนวณทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านพวกนี้มีเวลามากถ้าเอาจริงเอาจังจะใช้เวลาถึง7วันแล้วไม่ถึงก็ไม่ทราบเพราะว่าท่านอยู่ในเพศนั้นมีศีลเป็นขอบเขตอยู่แล้วก็เลยไม่พยากรณ์กันสำหรับคฤหัสถ์ก็ดูตามที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์โสภาคตรัสว่าการจะตัดสังโยชน์3จริงๆนั้นท่านบอกว่าคนประเภทนี้มีสมาธิเล็กน้อยมีปัญญาเล็กน้อยแต่มีศีลบริสุทธิ์คือสำคัญที่ศีลศีลก็ดีกับบท10ก็ดีเป็นของไม่หนักถ้าเราเอาจริงแล้วเป็นของไม่หนักเลยตอนนี้หน้านี้คัสเศษนี้เหลือเวลา5นาทีก็จะขอแนะแนวในการปฏิบัติกับบรรดาท่านพุทธบริษัทแบบง่ายๆที่ว่าเป็นการปฏิบัติแบบชาวบ้านที่มีงานหนักข้อที่1สกายทิฏฐิให้มีตัดสกายทิฏฐิให้มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายเราก็มองดูคนและสัตว์ที่เขาตายให้เราเห็นอันนี้ไม่ยากไม่ต้องใช้ปัญญามากแต่ว่าเมื่อคิดถึงความตายแล้วจงอย่าท้อถอยทำมืออ่อนเท้าอ่อนอันนี้ไม่ถูกทำกิจการงานไม่ไหวเพราะเกรงความตายจะเข้ามาถึงอันนี้ไม่ถูกต้องการประกอบอาชีพทั้งหมดบรรดาท่านพุทธบริษัทต้องทำให้ครบถ้วนทุกอย่างเราไม่แน่ว่าจะตายวันนี้หรือสักร้อยปีจะตายในเมื่อมันยังไม่ตายการประกอบอาชีพทุกอย่างด้วยความสุจริตไม่คดไม่โกงเขาไม่ฆ่าสัตว์แต่ชีวิตเราทำให้มันมากรวบรวมทรัพย์สินไว้ให้มากตามกำลังที่พึงทำได้เพื่อว่ายังไม่ตายจะได้มีกินมีใช้เ
หรือป่วยไข้ไม่สบายความตายยังไม่ถึงก็ต้องรักษาถ้าความตายยังพึงเข้ามาแต่มันยังไม่ตายเราก็ต้องรักษาเพื่อเป็นการระงับทุกขเวทนาทางร่างกายและจิตใจรวมความว่าการปฏิบัติประกอบอาชีพที่ต้องทำดูอย่างในสมัยพุทธเจ้ามหาเศรษฐีทั้งหลายมีนางวิสาขาเป็นต้นท่านรวยแสนรวยแต่กูนี่นับเงินไม่ได้นับเป็นโกรธนับไม่ได้แต่คืนนับเป็นโกรธนับไป 30-40 ปียังไม่ครบยังไม่รู้กี่โกรธมันยังไม่หมดก็ต้องนับกันเป็นเล่มๆเกวียนเล่มเกวียนเขายังไม่คำนวณเลยว่ากี่ร้อยกี่พันกี่แสนเล่มเกวียนก็รวมความว่าท่านรวยขนาดนี้ท่านยังทำมาหากินต่อไม่ใช่วางมือวางเท้านั่นฉะนั้นการประกอบอาชีพบรรดาทั้งบริษัทต้องทำถ้าถามแล้วทำแล้วจะมีเวลาที่ไหนมานึกถึงความตายก็การนึกถึงความตายที่ไม่ได้ไปแย่งเวลาการงานเลยพอตื่นขึ้นเช้าก็มาก็คิดตามความเป็นจริงว่าชีวิตนี้มันต้องตายแล้วอาจจะตายวันนี้ก็ได้อาจจะตายเมื่อไรก็ได้ตายเมื่อไรก็ช่างเราจะประกอบเฉพาะความดีการประกอบอาชีพจะไม่มีการเบียดเบียนใครทั้งหมดจะหากินโดยการสุจริตธรรมเท่านี้ก็ใช้ได้หลังจากนั้นก็ตั้งใจยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าการยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าก็เราก็นับถือกันอยู่แล้วตอนนี้ถ้าให้ทำกรรมฐานเป็นพุทธานุสติกรรมฐานคำว่าพุทธานุสติกรรมฐานให้นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ดูอย่างมัตตกุณฑลีเทพบุตรท่านไม่เคยนับถือพระพุทธเจ้าแต่นึกถึงนิดเดียวตายแล้วไปสวรรค์เป็นเทวดาสุปฏิตะเทพบุตรเป็นมนุษย์เลวมากทำบาปทุกประการแต่พอจะตายนึกถึงองค์สมเด็จพระชิตามานิดเดียวเป็นสวรรค์ที่เป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสติวโลกทั้งสองท่านนี่พบพระพุทธเจ้าฟังเทศจบเดียวเป็นพระโสดาบันเหมือนกันอรบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเวลาหมดเสร็จแล้วในหน้านี้ก็ต้องขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลยังมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีท่านประโยคาวจรทั้งหลายเวลาเช้าตรู่นี่มีความสำคัญมากเวลานี้บรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทุกท่านนมัสการพระรัตนตรัยแล้วสมาทานพระกรรมฐานแล้วการสมาทานพระกรรมฐานท่านอย่าลืมที่เราประกาศตัวว่าอิมาหังภควาตะภาวังตุมหากังปริจจฉามิซึ่งแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอมอบกายถวายชีวิตแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการมอบกายก็หมายความว่าเราเห็นว่าโลกนี้เป็นทุกข์โลกไม่มีความสุขการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะเป็นปัจจัยของความทุกข์เราหาความสุขที่แน่นอนไม่ได้โลกทั้งสามโลกคือมนุษย์โลกเทวโลกและพรหมโลกไม่เป็นแดนของความสุขจริงดังนั้นขอบรรดาพระโยคาวจรซึ่งเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจงตั้งกำลังใจตามนี้ในเวลาเช้าตรู่คือใช้อารมณ์ของอากินจัญญายตนะฌานที่จัดว่าเป็นอรูปฌานตั้งไว้ในกำลังของจิตเวลานี้เราคิดไว้เสมอว่าโลกนี้ทั้งโลกไม่มีอะไรเหลือโลกนี้ทั้งโลกไม่มีอะไรเป็นสุขเป็นโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์หาความสุขที่แท้จริงไม่ได้อะไรบ้างในโลกนี้ที่จะทรงตัวคือร่างกายของคนร่างกายของสัตว์ในที่สุดก็พังหมดวัตถุธาตุต่างๆที่เขาสร้างไว้แข็งแรงในวัตถุในที่สุดก็พังความรักในชาวของชาวโลกก็ไม่มีการยั่งยืน
ถ้าไม่สลายตัวเพื่อการจากกันในขณะที่มีชีวิตเราก็ต้องจากกันเมื่อสิ้นชีวิตแล้วทรัพย์สมบัติของชาวโลกไม่มีอะไรเหลือเมื่อได้มาก็หมดไปถ้ามันยังไม่หมดถ้าชีวิตของเราหมดเราก็ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะใช้ทรัพย์สินรวมความว่าการเกิดการตายของเราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะนับเป็นแสนแสนอสงไขยกับเราก็ไม่มีความสุขเวลานี้เราเกิดเป็นคนชาติต่อไปถ้าเราจิตเรามีความประมาทถ้าจะเกิดเป็นอะไรก็ยังไม่ทราบถ้าเกิดเป็นคนอีกก็ทุกข์อีกถ้าเกิดในอบายภูมิคือเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายสัตว์ดิฉันก็ทุกข์ใหญ่ถ้าเป็นเกิดเป็นเทวดาแล้วผมก็มีความสุขชั่วคราวเราหาความจริงจังในความสุขจริงจังท้าวรไม่ได้ควรตัดสินใจเพื่อปรินิพพานใช้อากิญจัญญายตนะฌานมองดูคนมองดูสัตว์มองดูวัตถุธาตุคิดว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ ไม่ช้าเรากับเขาก็จากกันแม้แต่ร่างกายที่มีอยู่นี้ไม่ช้าเราก็จากเช่นเดียวกันเราจะไม่สนใจในร่างกายของเราเราจะไม่สนใจในร่างกายของบุคคลอื่นเราจะไม่สนใจในวัตถุธาตุใดๆคำว่าไม่สนใจในที่นี้ก็ไม่ได้หมายความมีกายจะปล่อยให้กายอดกายเป็นโรคภัยไข้เจ็บจะปล่อยเป็นโรคก็ไม่ใช่อย่างนั้นทำอย่างนั้นก็ไม่ถูกโรคเกิดขึ้นต้องรักษาเพื่อเป็นการบรรเทาทุกขเวทนาร่างกายหิวต้องกินเพื่อเป็นการบรรเทาทุกขเวทนาจนกว่ามันจะสิ้นลมปราณแม้แต่องค์สมเด็จพระพิชิตมารและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านก็ฉันอาหารท่านก็ต้องรักษาโรคเรามองไปดูร่างกายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงเป็นอัจฉริยะมนุษย์เป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐสุดกว่ามนุษย์ใดๆ แต่ในที่สุดร่างกายขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาก็ต้องสลายตัวที่เราเรียกท่านว่านิพพานแต่ว่าศัพท์ภาษาชาวบ้านเรียกกันว่าตายร่างกายตายแต่ใจไม่ได้ตายด้วยหรือว่าทิฏฐิสมานกายไม่ได้ตายด้วยก่อนที่ร่างกายมันจะตายเราต้องช่วยอทิฏฐิสมานกายด้วยปัญญาและสติสัมปชัญญะขัดเกลาอริสมานกายให้ใสสะอาดเป็นแก้วเป็นกายพฤกษ์โดยทำจิตให้เข้าถึงสังขารุเปขาญาณเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะพังหมดกายเราพังกายชาวบ้านพังกายสัตว์พัง วัตถุธาตุพังในเมื่อมันจะพังอย่างนี้เราก็มายึดถือมันเป็นที่พึ่งต่อไปเราจะทนุถนอมร่างกายมันไว้เพื่อสร้างความดีต่อจากนั้นไปเรามองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยการเฉยของจิตการปฏิบัติกรรมฐานบรรดาพโยคาวจรหลายจุดนี้มีความสำคัญมากจิตเราให้เฉยต่ออารมณ์ต่างๆที่มากระทบกระทั่งจิตเราเฉยต่ออาการต่างๆที่เข้ามากระทบกระทั่งเฉยจากความแก่เฉยจากความป่วยเฉยจากความตายเฉยจากการพัดพรากจากของรักของชอบใจทำใจให้เป็นสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพระมีความสำคัญมากในตอนเช้าตรู่แบบนี้องค์สมเด็จพระจินสีเคยทรงตรัสว่าท่านที่ได้ฌานสมาบัติเข้าฌานสมาบัติให้เต็มอัตราโดยการเข้าฌานสมาบัตินี่เป็นการเอาจิตกดอารมณ์ของกิเลสพวกได้ฌานโลกีในกิจจิตจะสะอาดจากกิเลสจริงๆไม่ได้แต่เราก็ไม่ถือสาหาความอะไรแต่จะกดมันไว้ไม่ให้มันโผล่นิวรณ์ห้าประการอย่าให้มันออกมาทางกายเอาให้ออกมาทางวาจากดให้อยู่ผลักให้ห่างจากใจโดยใช้กำลังใจของพระกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งอากิญจัญญายตนะฌานเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ดีเราก็ไม่เกาะในมันความรักในระหว่างเพศรักมากทุกมากรักน้อยทุกน้อย
มีคนรักมากทุกข์มากมีคนที่เรารักน้อยเราก็ทุกข์น้อยรักแต่ตัวทุกข์แค่ตัวรักคนอื่นทุกข์ถึงคนอื่นด้วยถ้ามีลูกมีหลานออกมารักลูกรักหลานก็ทุกข์ต่อไปฉะนั้นกำลังใจในความรักด้วยกามารมณ์เราจะหยุดมันไว้ไม่ปล่อยให้มันกำเริบด้วยกำลังของฌานกำลังความโกรธกำลังความง่วงกำลังความฟุ้งซ่านกำลังความสงสัยก็เช่นเดียวกันกดมันไว้ด้วยกำลังของฌานเราจะทำใจให้นิ่งทรงเฉยต่ออารมณ์อะไรมันมาตัดไม่ได้พยายามกดใจให้เฉย อารมณ์มันจะชินอย่างนี้จิตจะว่างจากกิเลสเวลาออกบิณฑบาตจะเป็นประโยชน์กับบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ใส่บาตรมากอานิสงส์จะสูงจัดว่าเป็นความดีส่วนหนึ่งสำหรับท่านที่ได้มโนยิทธิสร้างอารมณ์ใจให้สบายก่อนอันดับแรกชำระศีลดูศีลให้บริสุทธิ์คิดว่าเราจะทรงศีลให้บริสุทธิ์รายการที่สองระงับนิวรณ์ให้ทรงตัวให้สงบสงัดรายการที่สามทรงพรหมวิหาร4ข้อนี้สำคัญมากจิตเราคิดไว้เสมอว่าเราจะมีความรักในคนและสัตว์ทั้งโลกเสมอด้วยการรักตัวเราเองและรายการที่สองเราจะตั้งใจจะเกื้อกูลคนและสัตว์ทั้งโลกให้มีความสุขเรามีจิตคิดเป็นมิตรที่ดีสำหรับคนและสัตว์ทั้งโลกไว้เสมอรายการที่สามเราจะไม่อิจฉาริษยาใครเมื่อคนอื่นได้ดีรอยินดีกับความดีของเขานั้นเพื่อปฏิบัติตนให้มีความดีรายการที่สี่เราจะเฉยต่ออาการที่เพียงพร้อมและไม่ซ้ำเติมใครใจจะสะอาดบริสุทธิ์หลังจากนั่งกับเจรนาคิดว่าโลกนี้เต็มด้วยความทุกข์ร่างกายเต็มด้วยความเสื่อมโทรมเป็นปัจจัยของความทุกข์เราไม่พึงปรารถนาในร่างกายต่อไปการเกิดคราวใดต่อไปข้างหน้าจะไม่มีอีกคือการเกิดเป็นมนุษย์คนดีเป็นเทวดาคนดีเป็นพรหมคนดีจะไม่มีสำหรับเรา เราต้องการจุดเดียวคือนิพพานทำจิตให้สะอาดรังเกียจกามฉันทะรังเกียจโลภะความโลภเห็นร่างกายเต็มไปด้วยความสกปรกโสโครกแต่กายมองดูร่างกายตั้งแต่ศีรษะถึงเท้ามันเต็มไปด้วยความสกปรกมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนเราจะไม่ต้องการมันอีกหลังจากนั้นก็ส่งกำลังใจขึ้นไปนิพพานก่อนจะถึงนิพพานแดนใดที่เราเคยเคารพท่านผู้มีคุณ ส่วนใหญ่เราจะตั้งกำลังใจเข้าไว้ที่เขตบรรดุกำพลศิลาอาสน์อันเชิญท่านผู้มีพระคุณทุกท่านตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมารวมกันที่นั่นแล้วก็นมัสการท่านด้วยความเคารพเรื่องผู้มีคุณมีความสำคัญมากอย่าลืมความกตัญญูรู้คุณถ้าขาดความกตัญญูรู้คุณเราก็เอาดีไม่ได้เหมือนกัน คนอกตัญญูไม่ใช่คนดีเป็นคนเลวดูสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นยอดความกตัญญูรู้คุณพระราชบิดาอยู่ที่ไหนทรงไปโปรดราชบิดามารดาไปไหนทรงไปโปรดผู้มีคุณมีความดีอยู่ที่ไหนไปที่นั่นทรงเคราะห์เขาเป็นการสนองกัน ในฐานะที่พวกเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็ต้องทำอย่างนั้นเพื่อจิตเป็นสุข เมื่อนมัสการท่านผู้มีคุณแล้วยกกำลังใจเข้าไปเมืองแก้วนั่นคือพระนิพพานเอาใจไปตั้งไว้ที่นิพพานตอนหน้าองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระพุทธเจ้าจะอยู่ที่ไหนไม่สำคัญเราคิดว่าเราอยู่กับท่านก็แล้วกันจัดเป็นพุทธานุสติกรรมฐานให้จิตใจของเรารักนิพพานเป็นที่สุดอย่างนี้ถือว่ายกจิตออกจากกิเลสคือจิตถ้ามันอยู่กับกายมันก็ฝังอยู่กับในถังที่เต็มด้วยสิ่งโสโครกเรายกจิตออกจากกายก็มีสภาพมันก็ยกจิตออกจากสิ่งโสโครกมีแต่ความสะอาดผุดผ่องความมัวหมองไม่มีสำหรับจิตจิตจะสะอาดผ่องใสรักษากำลังใจไว้ว่าถ้าตายเมื่อไรขอมานิพพานเมื่อนั้น
เพียงแค่นี้บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทุกท่านถ้าถึงเวลาเช้าจะไปบิณฑบาตญาติโยมพุทธบริษัทที่ใส่บาตรจะมีความสุขและก็จะมีอานิสงส์มากเป็นพิเศษยิ่งกว่าที่กล่าวมาแล้วถ้าบรรดาท่านสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วท่านใดมีใจมั่นคงในการตัดกิเลส3ประการคือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปตปรามาสอันเป็นคุณธรรมของพระโสดาบันและพระสกิทาคามีเราจะเป็นพระโสดาบันหรือสกิทาคามีหรือไม่สำคัญอย่าหลงอย่าเมาในความเป็นพระอริยะแล้วก็จงอย่าคิดว่าเราเป็นพระอริยะถ้าคิดอย่างนั้นความประมาทจะเกิดขึ้นในที่สุดเราตายเราจะไปอบายภูมิเรามีชีวิตอยู่เราจะไม่มีความสุขเพราะไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าจริงฉะนั้นขอบรรดาพระโยคาวจรชายและหญิงและภิกษุสามเณรท่านที่คุมกำลังของสังโยชน์3ประการได้ก็จงอย่าหลงว่าเราเป็นพระอริยะอย่าเข้าใจว่าเราเป็นพระอริยะความประมาทมันจะเกิดขึ้นสังโยชน์3ประการที่เราจะระงับคือ1สกายทิฏฐิสำหรับอารมณ์ในตอนนี้ยังไม่เห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นแต่เพียงมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มันต้องตายก็คิดว่าความตายเป็นธรรมดาของร่างกายที่เกิดมาคนและสัตว์ทั้งหมดเกิดมามันต้องตายแต่ถ้ามันจะตายก็ขอตายชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายชาติต่อไปไม่ตายอีกนั่นคือขอปณิพันธ์หลังจากนั้นก็ยอมรับนับถือความดีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์ด้วยปัญญาใช้ปัญญาพิจารณาความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ว่าเรามีความมั่นคงยอมรับนับถือท่านจริงจังหรือไม่ทำกำลังใจให้สมบูรณ์ในการยอมรับนับถือทำจิตใจให้มั่นคงหลังจากนั้นก็สร้างกำลังใจคือทรงศีลให้บริสุทธิ์ผุดผ่องตามฐานะเป็นพระเป็นเณรเป็นบาสุกบริการรักษาศีลตามกำลังของท่านจิตหวังพระนิพพานเป็นที่ไปรักษากำลังใจบริสุทธิ์ปลดปล่อยตามนี้จิตใจจะมีการใสสะอาดมีปราศจากกิเลสเป็นตัวหลีอารมณ์จะปลดปล่อยความมัวหมองจะไม่มีในจิตถ้าคิดมาถึงตอนนี้ถ้าทรงอารมณ์ได้แค่นี้ที่ว่าเป็นอารมณ์ของพระโสดาบันพระสกิทาคามี ทำได้อย่างนี้หลังจากนั้นแล้วยกจิตขึ้นไปที่พระนิพพานเอาใจไปตั้งไว้ที่นิพพานต่อหน้าองค์สมเด็จพระจิตตมานตามที่เราคิดถึงท่าน ใครก็อย่าหาบ้าๆบอๆก็ช่างเป็นพุทธานุสติกรรมฐานเขาจะบอกว่าพระพุทธเจ้านิพพานแล้วจะพบได้ยังไงนั่นไม่สำคัญร่างกายท่านนิพพานแต่ความดีของท่านไม่ได้นิพพานเรานึกถึงความดีของท่านที่เราเรียกว่าพระพุทธเจ้าขันห้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าขันห้าเป็นแดนที่พระพุทธเจ้าทรงอาศัยในกำลังใจของท่านเป็นพระพุทธเจ้าเราพบพระพุทธเจ้าด้วยกำลังใจท่านมีก็เป็นกำลังใจแล้วก็ใช้ใจพบอย่างนี้จะพบเมื่อไรก็ได้จิตใจจะผ่องใสให้รักษากำลังใจอย่างนี้ท่านได้ใส่บาตรในเวลาเช้าจะมีอานิสงส์ดีเป็นกรณีพิเศษสูงมากหลังจากนั้นสาวกองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคทบทวนกำลังใจคิดว่ามนุษย์สันโลกเทวโลกกับพรหมโลกเป็นแดนที่เต็มด้วยความระยำเป็นดินแดนที่เต็มด้วยความทุกข์เป็นดินแดนที่เต็มด้วยความวุ่นวาย เป็นดินแดนที่เต็มด้วยความขัดข้องเราต้องการอะไรในมนุษย์สันโลกสิ่งนั้นมันไม่ค่อยจะได้สมความปรารถนาถ้าจะได้มาก็ได้จากอาการของความทุกข์ไม่ใช่อาการของความสุขได้มาด้วยความลำบากยากเย็นแล้วสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นก็ไม่ทรงตัวได้มาแล้วก็หมดไปได้มาแล้วก็สลายไป แม้แต่ร่างกายของเราก็จะพัง
แดนเทวโลกและพรหมโลกเราทบทวนกันแล้วว่าเราเคยเป็นเทวดาและเคยเป็นพรหมเราก็อยู่ไม่ได้นานเพราะไม่ใช่แดนของความดี มันเป็นแดนที่พักทุกชั่วคราวเราไม่ต้องการจุดที่เราต้องการนั่นคือพระนิพพานหลังจากนั้นขบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพระโยวคาวจรที่เป็นพระที่เป็นเนนเป็นอุบาสกอุบาสิการักษากำลังใจไว้เพื่อพระนิพพานเราจะรังเกียจความโลภทำลายความโลภในจาคานุสติกรรมฐานด้วยจิตคิดจะให้ไว้เสมอไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของใครอย่างนี้ถือว่ากำลังใจหมดจากความโลภเราจะทำลายความโกรธด้วยเหตุด้วยผลว่าคนทุกคนเกิดมาต้องการดีแต่ว่าที่ดีไม่ได้เพราะกำลังใจคบกับความชั่วเป็นกิเลสฉะนั้นเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลกาธิราชจะตัดความชั่วเด็ดพรหมวิหาร4หรือก็ศีล4ตามอัธยาศัยและก็อย่าทรงกำลังใจวางเฉยไม่คิดโต้ตอบกับคนเลวที่เขาแสดงอาการเลวออกมาเราจะตัดความหลงความเมาในความรู้สึกของเราที่คิดว่าเราดีเราประเสริฐที่สุดแต่ความจริงไม่ใช่อย่าไปทำลายความดีขององค์สมเด็จพระจอมไตรอย่าไปโฆษณากับใครว่าตายแล้วไม่เกิดเทวดาไม่มีพรหมไม่มีนรกเปรตอสุรกายไม่มีอันนี้ผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิชัดเพราะว่าองค์สมเด็จพระทรงธรรมบัตรทรงยืนยันว่ามีและบรรดาพวกเราเองก็เช่นเดียวกันเราพบกันมาแล้วในฐานะที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วเราพบแล้วจะต้องมั่นใจในจิตคิดไว้เสมอว่าตายแล้วมีสภาพไม่สูญแต่เราจะไม่เกิดต่อไปจุดที่เราจะไปนั่นคือพระนิพพานหลังจากนั้นแทนกำลังใจกับทุกท่านให้มีความสะอาดให้หยุดอารมณ์ชั่วทรงอยู่ในด้านของความดีรักษากำลังใจให้เป็นสุขจิตไว้ตั้งไว้ที่นิพพานจนกว่าจะถึงการเวลาที่ท่านจะควรจะเลิกเอาสวัสดีญาติโยมทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่2ของมีนาคม2535แต่ว่าเป็นวันแนะนำกรรมฐานวันที่3วันนี้ก็ไม่ขอพูดเรื่องยาวๆจะขอแนะนำเฉพาะเรื่องสั้นๆเอาวิธีปฏิบัติของท่านที่ปฏิบัติมาแล้วแล้วก็สำเร็จแล้วมาแนะนำกับท่านคือขอย้อนเรื่องเก่าๆตั้งแต่วันต้นเพราะคนเราที่เกิดมาในโลกนี้มี4แบบ1สุวิปฏิตัญโญปกติตัญโญมีบารมีเต็มและมีปัญญามากมีความเฉลียวฉลาดมากฟังแค่หัวข้อก็เข้าใจไม่ต้องอธิบายแล้วก็บรรลุมรรคผล2วิปฏิตัญโญมีบารมีเต็มแต่ว่ามีปัญญาน้อยไปหน่อยฟังแค่หัวข้อไม่เข้าใจต้องอธิบายจึงบรรลุมรรคผล3หน่วยยะท่านพวกนี้สามารถเข้าถึงใจสนาคมได้สี่ปทปรมะพวกนี้ตรงอเวจีใหม่ หมายความว่าพวกที่สี่นี่สอนไม่ได้เอาดีไม่ได้ก็มีความจำเป็นต้องลงอบายภูมิในการแนะนำวันนี้ก็จะแนะนำเฉพาะพวกทั้งสามพวกคือว่าอุปติตัญโยติโยนยะ ในการปฏิบัติของบรรดาท่านพุทธบริษัทท่านพุทธบริษัทก็ดีอาตมาเองก็ดีแล้วคนอื่นก็ดีใหม่ๆมักจะเกาะตำราติดแล้วเกาะตำราก็เกาะแต่เฉพาะตำราไม่รู้จักแกะตำราคือไม่สร้างความเข้าใจในตำราถือตำราเป็นแบบตำราได้มีความสำคัญที่เขาจำเป็นต้องเขียนละเอียดหลายแบบเพราะว่าเขาเกรงเราจะไม่เข้าใจ แต่ความจริงถ้าเข้าใจในตำราแล้วก็ไม่มีอะไรมากอย่างคำว่าอริยสัจอริยสัจก็มี4อย่างคือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคถ้านักปฏิบัติไม่เป็นถ้านักเกาะตำราไม่เป็นไม่รู้จักแกะตำรา
ก็ต้องใช้คำอธิบายทั้ง4อย่างคือทั้งทุกข์ทั้งสมุทัยทั้งนิโรธมรรคถ้ามีปัญญาพอสมควรก็แกะเอาไว้แต่2คือทุกข์กับสมุทัยถ้ามีปัญญาดีมากแกะอย่างเดียวคือทุกข์ตัวเดียวฉะนั้นการถือตำราเป็นของดีแต่ว่าให้รู้จักแกะตำรามาใช้ก็ส่วนใหญ่ไม่รู้จักแกะตำราในการปฏิบัติจึงไม่มีผลให้การปฏิบัติก็ยากแค่จะเป็นพระโสดาบันนิดเดียวก็คิดโน่นคิดนี่หยิบไปหยิบโน่นหยิบนี่มาผสมกันจนในที่สุดไม่สามารถจะทำได้ให้คำว่ายานนั้นไม่รู้เป็นยังไงฮะเอายานโน่นมองยานนี่มั่งหยิบโน่นมองหยิบนี่บ้างแต่ความจริงพระโสดาบันน่ะมีนิดเดียวแค่นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์กับมีศีลห้าบริสุทธิ์จิตต้องการพระนิพพานเป็นอารมณ์ก็มีเท่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามที่พระเจ้าท่านทรงตรัสว่าพระโสดาบันก็ดีพระสกิทาคามีก็ดีเป็นผู้มีอธิศีลคือมีศีลบริสุทธิ์ถ้าอนาคามีเป็นผู้มีอธิจิตคือจิตตั้งมั่นถ้าพระอรหันต์มีปัญญาเป็นใหญ่ก็รวมความอาการปฏิบัติของเราทุกคนก็ไม่ต้องใช้อารมณ์มากถ้าปฏิบัติเพื่อการบรรลุมรรคผลให้ถือตัวอย่างเป็นสำคัญชอบใจของใครปฏิบัติตามนั้นอย่างสมมติว่าเราจะเอาแค่เบาๆอย่างพวกเนยยะพวกเนยยะได้เข้าถึงไตรสนาคมก็เอาตัวอย่างมัตตกุณฑลีเทพบุตรซึ่งท่านทำน้อยแต่ว่ามีผลใหญ่ ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านเข้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์มีพุทธานุสติคือนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็แล้วก็ใช้เวลาแค่นิดหน่อยแค่เวลาป่วยขณะที่ป่วยหนักไม่สามารถจะรักษาตัวเองได้ พ่อแม่ไม่เป็นที่พึ่งได้ทรัพย์สมบัติไม่เป็นที่พึ่งได้ ก็นึกถึงพระพุทธเจ้าพระเจ้ามาช่วยหายป่วยขณะที่นึกถึงพระพุทธเจ้านั่นเองก็ตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกมีมารทองคำเป็นที่อยู่มีนางฟ้า 1,000 เป็นบริวารท่านนี้อาศัยที่มีพุทธานุสติคือนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์อยู่เขาถือว่ามีพุทธานุสติกรรมฐานไว้ประจำใจในเมื่อเราเคารพพระพุทธเจ้านับถือพระเจ้าเราก็ไม่พ้นพระเจ้าอีกในเมื่อเป็นเทวดาแล้วฟังเทศจากพระเจ้าอีกครั้งเดียวเป็นพระโสดาบันอันนี้พุทธานุสติทำยังไงก็นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ก็ใช้คำบังคำบรรณาพุทโธจะใช้เวลาไหนก็ได้เวลาก่อนนอนก็ได้ตื่นนอนใหม่ๆก็ได้นั่งทำงานทำการอยู่เมื่อยล้าพักผ่อนภาวนาก็ได้จะเดินไปไหนจะกลัวผีภาวนาว่าพุทโธก็ได้ได้ทุกอย่างถ้าเมื่อไรท่านนึกถึงพุทโธนึกก็ถือว่าเป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นการเจริญพระกรรมฐานท่านี้การฝึกอารมณ์บรรดาญาติโยมพุทธศาสน์ส่วนใหญ่มักจะไปบ่นว่าอารมณ์ไม่ทรงตัวบ้างอารมณ์ไม่สงัดบ้างอย่างนั้นเป็นการคิดมากเกินไปคนที่อารมณ์สงัดจริงๆนะมีเฉพาะพระอรหันต์ขึ้นไปเท่านั้นถ้าต่ำลงมาจากพระอรหันต์ถ้าถือว่าอารมณ์สนิททรงตัวสนิทไม่คิดอะไรอื่นไม่มี อรหัตมรรคยังมีอารมณ์ฟุ้งซ่านคนที่จิตไม่ฟุ้งซ่านก็เป็นพระอรหันต์ในเมื่อเรายังไม่เป็นพระอรหันต์จิตก็ต้องฟุ้งซ่านเป็นของธรรมดาเมื่อการที่จะทรงตัวจะทรงให้อารมณ์อยู่เป็นปกติก็ต้องถือใช้เวลาน้อยๆวันหนึ่งถ้าเราสามารถทรงสมาธิได้จริงๆสัก5นาทีหรือ10นาทีก็ควรจะพอใจเพราะว่าเวลาที่จิตทรงสมาธิเวลานั้นพระเจ้าถือว่าจิตว่างจากกิเลสที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสกับสาริบุตรว่าสาริบุตรดูก่อนสาริบุตรบุคคลใดมีจิตว่างจากกิเลสวันหนึ่งชั่วขณะจิตหนึ่งตถาคตถือว่าบุคคลนั้นมีจิตไม่ว่างจากฌานถ้าเราทำได้ถึงวันละ5นาที10นาทีก็จะมากกว่านั้นในเมื่อวันหนึ่งเราสามารถคุมอารมณ์คำว่าพุทโธอยู่ในใจก็ดีห
ือรู้ลมหายใจเข้าใจออกก็ตามขณะใดที่จิตรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกจิตไม่คิดอย่างอื่นเข้ามาแทรกถือว่าภาวนาพวกหายใจเข้านึกว่าพุทธหายใจออกโนโทเวลานั้นอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกสัก1นาทีหรือ2นาทีเวลานั้นชื่อว่าจิตว่างจากกิเลสถ้าทำได้อย่างนี้ทุกครั้งครั้งหนึ่งเราจะอาจจะใช้เวลา20นาทีบ้าง30นาทีบ้างแต่ว่าจิตมันว่างจากกิเลสเพียงนาทีหนึ่งสองนาทีเราก็ควรจะพอใจเพราะอะไรเพราะว่าถ้าทำไปทุกวันจิตก็จะเริ่มชินต่ออารมณ์คำว่าพุทโธชินต่อคำว่าให้ลมหายใจเข้าออกในเมื่อจิตมีอารมณ์ชินจนกระทั่งถึงเวลาว่างจิตก็นึกพุทโธขึ้นมาในใจมูที่เราไม่ต้องบังคับหรือว่าถึงเวลาที่เราเคยภาวนาถ้าวันไหนไม่ได้ภาวนาวันนั้นนำขานใจต้องภาวนาอย่างนี้ถือว่าจิตทรงฌานจิตว่างจะกิเลสมากเมื่อจิตทรงขนาดฌานแบบนี้ถ้าจิตเรายังไม่สะอาดพอไม่ได้มีวิปัสสนาญาณแล้วก็เกิดเป็นพรหมของง่ายๆนะไม่ยากแต่เป็นการท่าบังเอิญก่อนที่เราจะภาวนาแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาด้วยอำนาจวิปัสสนาญาณก่อนในโบราณอาจารย์ก่อนที่ท่านจะสอนให้ทำให้ใช้วิปัสสนาญาณขึ้นต้นไม่ใช่สมถะขึ้นต้นแต่อารมณ์จริงๆเป็นสมถะคุมก่อนคำว่าคุมก่อนก็หมายว่าคุมอารมณ์ที่เราจะคิดให้ทรงตัวให้อยู่วงการของการคิดอันดับแรกก่อนที่จะภาวนาพระพุทโธท่านให้คิดในร่างกายว่าร่างกายมันเต็มไปด้วยความทุกข์ที่เป็นอริยสัจการเกิดขึ้นมาก็จะมีความทุกข์การที่อยู่ในครรภ์มารดาเต็มไปด้วยความทุกข์มันมีช่องแคบร่างกายมันโตขึ้นวันละน้อยละน้อยใหม่ๆเมื่อตัวมันเล็กมดลูกของแม่ยังกว้างอยู่ก็รู้สึกสบายเมื่อตัวใหญ่มากขึ้นมาแขนขาเหยียดไม่ได้ทนไม่ไหวก็หาทางออกนั่นคือความทุกข์แต่ความทุกข์ในครรภ์มารดาเราไม่ทราบเราไม่รู้พอออกมาจากครรภ์มารดาแล้วมันทบอากาศภายนอกเกิดความหนาวแสบตัวก็ร้องตอนนั้นเราก็ยังไม่รู้สึกว่าทุกข์ต่อมาในเมื่อยังช่วยไม่ได้ปูจาระปัสสาวะก็ถ่ายมาเปื้อนเลือดตัวเราก็ต้องร้องอันนี้มันก็เป็นความทุกข์ตอนนั้นเราก็ไม่รู้สึกตัวมันต้องทนทุกข์ทั้งที่ไม่มีความรู้สึกว่าทุกข์มานานจนกว่าจะช่วยตัวเองได้เมื่อช่วยตัวเองได้ก็มีความทุกข์ข้อหนึ่งมีความหิวความหิวเป็นทุกข์ ความกระหายเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์การประกอบกิจการงานทุกอย่างเป็นทุกข์การพลัดพรากจากของรักของชอบใจเป็นทุกข์ความตายจะเข้ามาถึงก็เป็นทุกข์ทุกข์ว่าเราไม่รู้ว่าตายเราจะไปที่ไหนอันดับแรกท่านคิดถึงความทุกข์ก่อนใช้ปัญญาก่อนเมื่อนึกถึงความทุกข์จึงมีความเข้าใจก็คิดต่อไปว่าถ้าเกิดเป็นคนอย่างนี้อีกกี่ชาติแล้วก็ทุกข์แบบนี้เราจะไม่มีความสุขถ้าเราตายเป็นเทวดาหรือพรหมเป็นนางฟ้าเราก็มีความสุขจริงไม่มีทุกข์แต่ถ้าว่าเทวดาและนางฟ้าด้วยผมก็มีเป็นอยู่ชั่วคราวไม่นานนักก็หมดบุญวาสนาบารมีต้องลงกลับมาเกิดใหม่ถ้ามาเกิดเป็นคนก็ดีส่วนใหญ่เกิดตายจากความเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นผมก็พุ่งตัวลงนรกทั้งนี้เพราะบาปเก่ามันตามล่างผลาญถ้าลงนรกก็มีแต่ความทุกข์ไม่มีความสุขถ้ามาเกิดเป็นคนก็สุขบ้างทุกข์บ้างสุขก็ไม่จริงไอ้ที่เราคิดว่ามันสุขนั่นคือเหตุของความทุกข์สุขจะมาได้มันเป็นผลของความทุกข์คือว่าสุขจะมาได้ก็อาศัยความทุกข์ก่อนอย่างสมมติว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททุกคนอยากจะมีบ้านสักหลังหนึ่งบ้านสวยๆใหญ่ๆมีความเป็นสุขแต่เงินของเราไม่พอเขาขายด้วยวิธีส่งพรไอ้ขณะที่ส่งผลเขานั้นมันเต็มไปด้วยความทุกข์เพราะต้องหาเงินมาให้ทันพอได้มาเป็นสิทธิ์ของตัวแล้วก็ยังมีความทุกข์บ้านไม่รู้จักเก่าบ้านไม่รู้จักผุสีไม่รู้จักจาง
ก็ต้องตกแต่งให้มันสวยถ้าสีจางลงไปบ้านไม่สวยใจก็เป็นทุกข์จะแก้ทุกข์ตัวนี้มันได้ก็ต้องหาเงินมาทานจ้างทาสีไอ้การหาเงินมาเนี่ยมันก็เป็นทุกข์เพราะว่ามีความเหนื่อยยากถ้าบ้านมันผุตรงไหนแล้วไปซ่อมมันก็ต้องใช้เงินมันก็เป็นความทุกข์กระทงความว่าเกิดมาในโลกทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรเป็นเหตุของความสุขทรัพย์สมบัติเป็นเหตุของความทุกข์ทำไมจึงว่าอย่างนั้นว่าคนทุกคนต้องการทรัพย์สมบัติแต่ความจริงคนทุกคนต้องมีสมบัติถ้าไม่มีสมบัติมันก็ทุกข์มากถ้ามีสมบัติก็ทุกข์ก็ทุกข์คนละแบบไม่มีสมบัติเลยทุกข์กลัวจะไม่มีกินถ้ามีสมบัติมากก็ทุกเกรงว่าจะเก็บไม่ไหวใช่ไหมให้เขากู้เขานี่ดีละพอเขากู้ไปเขาไม่ส่งดอกเบี้ยบ้างเป็นทุกข์เดี๋ยวว่าเขาส่งมาแล้วแต่ว่าเราก็ไม่สามเราก็เกรงว่าภัยอันตรายจะเกิดจากทรัพย์สินมันก็เป็นทุกข์รวมความว่าก่อนที่จะภาวนาขอทุกคนคิดถึงความทุกข์ของการเกิดก่อนว่าการเกิดขึ้นมาหนึ่งมันทุกข์เมื่อเกิดเรามองไม่เห็นอาการที่สองความป่วยไข้ไม่สบายเรารู้อันนี้เป็นทุกข์อาการที่สามความแก่เข้ามาถึงมันก็เป็นทุกข์อาการที่สี่การพัดพรากจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์อาการที่ห้าความตายจะเข้ามาถึงแล้วก็เป็นทุกข์อาการเกิดเป็นคนมันทุกอย่างนี้เราก็ไม่ควรจะเกิดต่อไปสิ่งที่เราควรจะเกิดนั่นก็คือนิพพานนิพพานชาวบ้านชาววัดที่ไหนหรือชาววัดศูนย์ก็เป็นเรื่องของเขาพวกเราที่มีปัญญาพอสมควรก็ปฏิบัติมโนยิทธิคืออวิญญากันได้เยอะแยะแล้วต่างคนต่างเห็นสวรรค์ต่างคนต่างเห็นพรหมโลกไปมาแล้วต่างคนต่างไปนิพพานมาแล้วต่างคนต่างไปนรกมาแล้วมันก็เรื่องความสงสัยได้ตอนนี้เรามีหน้าที่อย่างเดียวว่าเราตายแล้วเราจะไปไหนแล้วก็เลือกที่ไป ถ้าเราอยากจะไปนรกก็พยายามทำลายศีลห้าให้หมดไปเพราะว่าทำลายศีลห้าข้อใดข้อหนึ่งแปลจินตกรรมแล้วก็ไม่สร้างส่วนที่เป็นกุศลมาหักห้ามมาขัดขวางแล้วก็ไปอบายภูมิบรรณรกนั่นแน่ถ้าว่าถ้ามีความจำเป็นจะต้องไปนรกจะต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแต่ว่าเรามีสิ่งที่เกาะอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญกว่านั่นคือพระพุทธเจ้าอย่างสุปฏิทิตาเทพบุตรสุปฏิทิตาเทพบุตรนั้นทำลายศีลทุกอย่างแต่ว่าเวลาจะตายจริงนึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์ขอพระพุทธเจ้ามาช่วยตายจากความเป็นคนไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เทวโลกมีวิมานทองคำเป็นที่อยู่ฟังเทศจากพระพุทธเจ้าอีกจบเดียวเป็นพระโสดาบันหนีนรกกันเลยถ้าเราเป็นคนฉลาดเอาแค่สวรรค์ก่อนตอนนี้นะ ถ้าเราเป็นคนฉลาดสักหน่อยหนึ่งก็คิดว่าขึ้นชื่อว่าบาปเราเว้นไม่ได้บาปบางอย่างบรรดาท่านพุทธบริษัทบางคนเว้นไม่ได้นั่นคือคนที่ปลูกต้นไม้ปลูกพืชพันธุ์ธัญญาหารต้องซื้อยาฆ่าแมลงฆ่าสัตว์อันนี้มีความจำเป็นพระก็เห็นใจคนคนก็เห็นใจพระในเมื่อมีความจำเป็นอย่างนี้จะยังไงถ้าเราไม่หายสิ่งที่เข้ามาแก้มาค้านมันก็ไปอบายภูมิกันแน่แล้วก็ต้องหาทางแก้ในสิ่งที่ง่ายๆคือหนึ่งศีลจะรักษาศีลบริสุทธิ์ทุกข้อเรารักษาไม่ได้แต่ว่าข้อใดที่รักษาได้ไม่ทรงให้มั่นคงรายการในสองพระพุทธเจ้ายึดไปเป็นอารมณ์นี่เป็นสำคัญมากอย่าทิ้งพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้าทุกวันทุกคืนก็ตื่นขึ้นเช้านึกถึงท่านสักห้านาทีหรือสิบนาทีก็พอให้แน่นอนเวลาจะหลับนึกถึงพระพุทธเจ้าสี่นาทีห้านาทีก็พอเอาให้แน่นอนเป็นประจำเรียกว่าบุคคลใดอยู่บ้านชอบบูชาพระบูชาพระนี่มีความสำคัญมากบูชาพระนี่เป็นการนึกถึงทั้งพระพุทธเจ้าด้วยทั้งพระธรรมด้วยพระสงฆ์ด้วยเป็นการเข้าถึงไตรสรณาคมที่พึ่งสามประการคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพราะมีตัวอย่างหลายคนที่ตายไปแล้วเมื่อต้องการอยากจะทราบว่าเวลานี้เขาไปไหนก็เชิญเขามาเมื่อเชิญเขามาแล้วถามว่าคุณไปอยู่ที่ไหนเขาบอกอยู่สวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้พอถามว่าเวลาจะตายก
ก่อนจะตายทำอะไรไว้ยังไปสวรรค์ได้ส่วนใหญ่จะบอกว่าชอบบูชาพระถึงเวลาบูชาพระบ้างบางคนชอบตกพระตกพระคืออรัตนาบารมีพระเอาพระที่คอเนี่ยพอตื่นขึ้นเช้าเอามือสองมือประกอบกันพระไว้ข้างในก็ตั้งใจว่านโมตัสสะพระโตเสร็จหลังจากนั้นก็นึกถึงบารมีพระพุทธเจ้าประทานพระอริยสงฆ์ให้เป็นที่พึ่งทำอย่างนี้ทุกวันตายแล้วไปสวรรค์เมื่อไม่นานมานี้ไม่เกิน20วันมานี้ก็มีคนคนหนึ่งไปหาที่วัดไปถามว่าคุณพ่อตายแล้วไปอยู่ที่ไหนความจริงอาตมาก็ไม่ได้บอกท่านผู้นั้นเพราะว่าถ้าขืนบอกก็ขี้เกียจแต่ก็อยากจะรู้ในเมื่อเขาบอกชื่อก็นึกถึงนึกถึงแกก็มายืนข้างหน้าถามว่าเวลานี้คุณไปอยู่ที่ไหนก็ตอบว่าเวลานี้ผมอยู่ชั้นยามาครับถามว่าอยู่ชั้นยามาปกติคุณทำอะไรถึงอยู่ชั้นยามาได้เพราะปกติผมทำสมาธิก็ถามว่าสมาธิคุณทำเวลาไหนเวลาตอนเช้ากับตอนค่ำครับตอนเช้าผมตื่นนอนขึ้นมาก็ผมห้อยสร้อยมีพระอยู่ที่สร้อยหยิบพระมาพนมมือรัตนาบารมีพระคือเขาไม่ได้แบบปลุกพระแล้วรัตนาบารมีพระก็ได้ตอนค่ำก็เกิดอันตรายก็ทำแบบนั้นเหมือนกันอย่างนี้นึกถือเป็นที่ว่าเป็นการนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งสองเวลาทั้งตอนเช้าและตอนค่ำจิตก็เป็นสมาธิไอ้สมาธิไม่จำเป็นต้องไปนั่งขัดสมาธิสมาธิเฉยๆจะทำแบบไหนก็ได้นั่งแบบไหนก็ได้แต่อยู่ที่บ้านของเราถ้าจิตนึกถึงพระพุทธเจ้าก็ถือว่าเป็นพุทธานุสติจิตนึกถึงพระธรรมก็เป็นธรรมานุสตินึกถึงจิตนึกถึงพระสงฆ์เป็นสังฆานุสตินั่นเขาไปอยู่ชั้นยามาได้แต่พอลูกชายถามว่าเวลานี้พ่ออยู่ที่ไหนก็บอกว่าถ้าคุณอยากรู้ไปฝึกกรรมฐานก็แล้วกันจะให้บอกคุณนะไม่บอกไม่เกิดประโยชน์ ถ้าการบอกคุณคุณก็ไม่หายสงสัยคุณก็ถามด้วยไปแล้วก็ไม่มีประโยชน์สำหรับคุณถ้าคุณอยากจะรู้คุณไปฝึกกระถางกับเขาในโบสถ์ในวิหารไม่เกิน3วันคุณก็พบกับพ่อคุณได้และในที่สุดท่านผู้นั้นก็ตัดสินใจวันรุ่งขึ้นไปฝึกกรรมฐานเพียงแค่วันแรกก็สามารถไปคุยกับพ่อได้ถ้าทำอย่างนี้ในบรรดาท่านพุทธบริษัทถึงแม้ว่าเราจะมีบาปอยู่ถ้าเราทำทุกวันจิตเป็นกุศลทุกวันเวลาก่อนจะตายจิตจะเข้าบาปจะเข้าสิงใจไม่ได้มันจะมีแต่บุญถ้ามีบุญอ่อนๆอย่างนี้แล้วเกิดบนสวรรค์ได้คนที่เกิดบนสวรรค์ถือมีบุญอย่างอ่อนท่านี้ถ้าเราทำอย่างนั้นท่านมีจิตมั่นคงเมื่อถึงเวลาต้องทำถึงเวลาต้องทำถ้าไม่ทำมีความรำคาญและไม่สบายใจเวลาทำก็จิตหยุดจากนิวรณ์จริงๆให้คำว่านิวรณ์ก็หมายความว่าสิ่งที่กิเลสอยากที่ทำบรรยายถอยหลังมีกามฉันทะความพอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศความไม่พอใจความง่วงความฟุ้งซ่านเกินไปความสงสัยเฉพาะเวลาที่อรัตตาพระไม่มีในใจในจิตของเราเรื่องห้าอย่างจิตจับอยู่ที่ภาพของพระและจิตจับอยู่ที่คำภาวนาอย่างนี้ถือว่าจิตว่างจากนิพพานจิตเป็นฌาน เมื่อจิตทรงฌานอย่างนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาทั้งสองสามนาทีก็ตามก็ถือว่าใช้ได้ไม่เมื่อเวลาจะตายจริงๆนิพพานจะไม่กวนใจภาพที่จะปรากฏเบื้องหน้าก็มีเทวดามีพรหมมีนางฟ้ามีพระเป็นต้นจะปรากฏในเบื้องหน้าเวลานั้นทุกเวทนาจะไม่มีในเราจิตเราจะพอใจในเทวดานางฟ้าและพรหมและพระในเมื่อเวลาตายลงไปก็ไปเป็นพรหมเทวจิตเป็นฌานที่สูงขึ้นมาหน่อยนะถ้าเกิดว่าในเวลาก่อนที่เราจะภาวนาหรือก่อนจะรัตนาพระก่อนจะบูชาพระถ้าจิตคิดว่าการเกิดมันเป็นทุกข์อย่างนี้เราไม่ต้องการมันอีกการเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมเป็นนางฟ้าก็ดีมีความสุขเมื่อหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องมีความทุกข์ใหม่แล้วไม่ต้องการมันอีกเราต้องการมรรคผลอย่างเดียวตั้งใจตรงอย่างนี้เฉพาะพระนิพพานหลังจากนั้นก็บูชาพระและรัตนาพระและภาวนาพุทโธก็ใช้ได้อย่างนี้ถ้าหากว่าท่านจะตายเมื่อไรเวลานั้นจิตจะตัดจากกิเลส
กิเลสทั้งหมดยังไม่เข้ามาสิงใจเพราะว่าการป่วยของท่านมันมีแต่ทุกขเวทนาเออที่นอนเสียที่นี่ปวดที่นั่นมันหาความสุขไม่ได้เวลานั้นความต้องการในร่างกายของเราไม่มีหนึ่งกิเลสสี่ประการหนึ่งความรักในระหว่างเพศไม่มีในเวลาป่วยหนักความโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติไม่มีในเวลาป่วยหนักความโกรธคิดจะฆ่าใครไม่มีในเวลาป่วยหนักความหลงในร่างกายไม่มีในเวลาป่วยหนักก็ชื่อว่ากิเลสทั้งสี่ประการไม่สามารถจะคุมใจเราได้ถ้าจิตใจเรามีความใจพอใจในมรรคผลอยู่ถ้ามั่นคงในพระไตรสรณคมเวลานั้นอารมณ์ก็จะตัดจากกิเลสจิตก็ว่างจากกิเลสเมื่อจิตว่างจากกิเลสจิตไม่มีความพอใจในร่างกายเราก็เป็นพระอรหันต์ให้เมื่อเป็นอรหันต์ก็นิพพานทันทียากไหมเท่าแก่ไม่ยากนะความจริงการเป็นพระอรหันต์นี่มันเป็นกันไม่ยากแต่ว่าที่ว่าเรายากเพราะเราไม่อยากเป็นอย่างฉันเป็นต้นใช่ไหมฉันเป็นพระกังหันหมุนไปหมุนมาเดี๋ยวนี้หมุนไม่ไหวลูกก็ไม่ขึ้นแล้วการเป็นพระอรหันต์เราต้องดูที่พระเจ้าทรงสอนสอนอะไรไว้บ้างอย่างในมหาติสานสูตรทั้งสี่บับแล้วก็ทุกข้อที่องค์เจ้าพระเจ้าทรงสอนตอนท้ายเป็นวิปัสสนาญาณตอนต้นเป็นสมถภาวนาทุกข้อเหมือนกันหมดให้ดูตอนท้ายตอนท้ายจะลงท้ายว่าท่านทั้งหลายจงอย่าสนใจกายภายในคือร่างกายของเราเองถ้าจงอย่าสนใจกายภายนอกคือร่างกายคนอื่นแล้วอย่าสนใจทุกสิ่งในโลกทุกสิ่งทุกอย่างในโลกอย่าสนใจนี่เป็นอารมณ์อรหันต์ก็ต้องความว่าการเป็นอรหันต์ต้องตัดที่ร่างกายตัวเดียวตัดร่างกายใครตัดร่างกายเราไม่ใช่ร่างกายคนอื่นท่านผู้อ่านทั้งหลายหรือว่าท่านผู้ฟังที่รักสำหรับตอนนี้ก็มาคุยกันเรื่องเสาตกน้ำมันต่อไปเป็นว่าคุณหลานกับคุณป้าคือว่าคุณหลานก็คือคุณจุไลคุณป้าก็คือคุณป้าน้อยหลังจากเจริญพระกรรมฐานเสร็จเขาเลิกกันตอน2 ทุ่มหลังจากนั้นป้ากับหลานก็นั่งคุยกันต่อคุณหลานก็ถามคุณป้าว่าคุณป้าเจ้าคะวันนั้นน่ะหลวงปู่ท่านคุยหลายเรื่องเสาตกน้ำมันเพราะว่าท่านหาเพื่อนคุยไม่ได้ก็มีหญิงคนนั้นคนเดียวที่คุยท่านเลยคุยเรื่องนั้นต่อไปท่านบอกว่าท่านเคยพบมาอีกแห่งหนึ่งบ้านนี้ท่านบอกชื่อท่านบอกว่าเจ้าของบ้านชื่อคุณเฉลิมคงทองนามสกุลอาจจะฟังไม่ชัดนะคุณเฉลิมคงทองบ้านอยู่อำเภอบ้านแพ้วขอโทษอำเภอดำเนินสะดวกตำบลคลองพังพวยอำเภอดำเนินสะดวกนะจังหวัดราชบุรี สำหรับเจ้าของบ้านคนนี้เดิมทีถือศาสนาคริสต์ต่อมาก็เธอก็มีความสนใจในศาสนาพุทธแล้วก็มีความเคร่งครัดในเรื่องของศาสนามากเรื่องบาปกรรมธรรมลามกโดยเฉพาะอย่างยิ่งปานาติบาตก็ดีอธินาทานก็ดีกาเมสุมิจฉาจารก็ดีมุสาวาทก็ตามสุราเมรัยก็ตามเธอไม่ทำแล้วถึงแม้ว่าเธอจะเป็นคนหนุ่มแต่ว่าเป็นคนที่คนนับถือเคารพนับถือมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องวัดวารามถ้าทำบุญทำกุศลก็ช่วยทุกอย่างนอกจากช่วยงานอื่นนอกจากช่วยเงินแล้วก็จะไปต้มข้าวต้มทำอาหารเลี้ยงคนที่มาในงานเธอสร้างกุศลใหญ่แล้วก็แนะนำพวกถือศาสนาเดียวกันให้รู้จักพระพุทธศาสนา ก็มีคนส่วนใหญ่ในคณะของเธอเข้าร่วมนับถือพุทธศาสนานับ100 คน
แต่ว่าบ้านนี้เดิมทีเดียวก็ไม่มีบ้านใหญ่โตนักเป็นบ้านธรรมดาธรรมดาฝาจากหลังคาจากพื้นก็ดูว่าจะเป็นพื้นกระดานบ้างพื้นฟากบ้างต่อมาการทำมาหากินหลังจากที่เคารพพระพุทธศาสนาตามสมควรก่อนที่จะเคารพพระพุทธศาสนาก็เหตุก็มีว่าในสมัยนั้นที่วัดท่าเรือบ้านคลองแพงโพยอำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีญาติโยมแถวนั้นมานิมนต์ให้หลวงปู่ไปช่วยสร้างพระอุโบสถ ท่านก็ไปช่วยสร้างพระอุโบสถหลวงปู่ท่านอาศัยบารมีของหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานน่ะความจริงท่านมรณภาพไปแล้วท่านก็เอาอัญเชิญอารัธนารูปหล่อหลวงพ่อปานไปที่นั่น แล้วก็ทำน้ำมนต์วิธีทำน้ำมนต์ท่านก็ไม่มีอะไรท่านบอกว่าท่านเข้าไปท่านชุมนุมเทวดาแล้วก็อารัธนาบารมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เทวดาพรหมครูบาอาจารย์ทั้งหมดขอให้ช่วยแล้วก็ปักเทียนไว้ที่ปากกระถางเป็นกระถางใหญ่คนไปคนมาก็ตักน้ำมนต์กินบ้างล้างหน้าบ้างก็เป็นเอตอัศจรรย์ไม่ได้เป็นคนไข้กินก็หายคนตกเลือดกินก็หายเป็นเรื่องอัศจรรย์อันนี้สำหรับบ้านคุณเฉลิมคงทองนี่เธอก็มาร่วมปฏิบัติคณะพักพวกเธอก็มาแล้วต่อมาภายอีกปีหนึ่งหลวงปู่ก็นิมนต์หลวงพ่อเรื่องมัดใหม่พินทุวันจังหวัดสุพรรณบุรีหลวงพ่อเล็กเกสโรวัดบานงโคอยู่วัดเดียวกันแล้วก็อาจารย์เจริญนี่อยู่ทางบางกระทิงและหลวงปู่ก็ไปปักเสาเขตจะสร้างอุโบสถกลางคืนก็เห็นจะเป็นเหตุอัศจรรย์ คนที่อยู่ไกลๆเห็นเป็นดาวดวงใหญ่ลอยอยู่สูง4ดวงดวงใหญ่มากแสงสว่างมากทุกคนก็พากันมาดูดวงดาวแสงสว่างถ้ามาใกล้ๆเห็นดวงดาวนั้นสว่างปักอยู่บนยอดเสาที่ปัก4เสา4เป็นเสาเขตอย่างนั้นท่านจัดงานประเภทนั้นอยู่15วันเพื่อรวบรวมสตางค์สร้างพระอุโบสถไม่มีลิเกไม่มีละครก็พอดีมีหนังตะลุงลงหนึ่งเข้ามาอาสาเล่นเพียงขอเข้าสารคืนเดือนละถังวันละถังชาวบ้านก็เลยให้สตางค์เข้าสาร1ถังชาวบ้านก็ช่วยให้ซึ่งให้เงินอีกวันละ20บาทเวลานั้น20บาทก็มีค่ามากเขาก็เล่นในทุกคืนแต่คนที่มาเนี่ยไม่ได้สนใจหนังตะลุงทุกคนก็ไปที่เขตเสาที่ปักไปดูดวงดาวถ้าเข้าไปติดเสาดาวหายเอามาสักวันหนึ่งก็เห็นดาวดวงใหญ่ลอยอยู่บนยอดเสาแล้วสว่างสวยมากเป็นว่าทุกคืนมีคนมากคุณป้าเจ้าคะหลวงปู่ท่านบอกว่าที่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่อนุภาพของท่านแต่ว่าสำหรับองค์อื่นก็ไม่ทราบเหมือนกันอาจจะเป็นอนุภาพของหลวงพ่อเรื่องก็ได้เพราะเรื่องนี้ท่านเก่งมากเป็นพระรุ่นน้องของหลวงพ่อปานมีวิชาคมดีมากกรรมฐานก็ดีมากมีความเป็นทิพย์ของจิตอย่างประเสริฐสำหรับหลวงพ่อเล็กเกสโลเป็นพระรุ่นน้องของหลวงพ่อปานก็เก่งเช่นเดียวกันอาจารย์เจริญนั้นก็เป็นพระที่มีวิชาอาคมมากแต่หลวงปู่ท่านบอกว่าตัวท่านเองถ้าไม่มีอะไร ถ้ามีแต่เพียงบ้าเคยเจริญกรรมฐานกับหลวงพ่อปานมาก็ไม่ได้อะไรมากมายทำเบื้องต้นเล็กๆน้อยๆเท่านั้นแต่ว่าการที่มีดวงดาวเกิดขึ้นมาอย่างนั้นเห็นจะเป็นอำนาจพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพเทวานุภาพหรือครูบาอาจารย์ช่วยในเมื่ออนุภาพอย่างนั้นเกิดขึ้นพวกบรรดาคริสต์ทั้งหลายก็เห็นอัศจรรย์เกิดเคารพพระพุทธศาสนามากขึ้น ก็ได้เงินเริ่มต้นในการสร้างพระอุโบสถตามสมควรก็เป็นว่าหลังจากนั้นมาคุณเฉลิมคงทองก็ชอบนิมนต์หลวงปู่ไปที่บ้านทุกๆปี
ปีนึงนิมนต์ไปครั้งหนึ่งบ้างสองครั้งบ้างมาครั้งหนึ่งเธอรู้สึกว่าจะมีสตังค์มากขึ้นเพราะนับตั้งแต่มาช่วยพุทธศาสนาแล้วปรากฏการทำมาหากินของเธอดีมากเวลานั้นปลูกหอมขายปลูกหอมบ้างปลูกเผือกบ้างแล้วส่วนใหญ่เป็นหอมปลูกหอมขายถ้าบ้านไหนชาวบ้านต่างๆเขาขาดทุนกันคุณเฉลิมคงทองก็มีกำไร 3-4 หมื่นขึ้นไปแต่หากว่าชาวบ้านเขามีกำไรคุณเฉลิมก็มีกำไรมากกว่านั้นในเมื่อเงินประจำบ้านมีอยู่ก็อยากจะปลูกบ้านให้ใหญ่ก็ซื้อหาซื้อบ้านแถวบ้านที่เขาสร้างไว้แล้วราคาจะถูกกว่าสร้างใหม่ก็พอดีมีคนก็บอกว่าที่อำเภอจอมบึงมีบ้านหลังหนึ่งใหญ่ขนาดชั้นลาย่อมๆและไม้ก็ดีมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานั้นไม้หาง่ายแล้วก็ไม้พิเศษนั่นคือว่าไม้ไม่ต้องขออนุญาตไม่ใช่ว่ามีสิทธิพิเศษหรือจะของคนตัดไม่ได้บอกเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ก็ไม่โกรธขันนักเพราะป่ายังมีมากอยู่ก็สร้างบ้านที่ใหญ่โตแล้วเสาทั้งหมดเป็นต้นเป็นเสาไม้มะค่าโมงบ้านใหญ่มากขนาดศาลาย่อมๆแต่ว่าเจ้าของบ้านอยู่ไม่ได้แสดงว่ามีคนแสดงตนอยู่เสมอเป็นคนรูปร่างหน้าตาใหญ่โตร่างกายใหญ่มากแสดงให้ปรากฏเดินไปเดินมาพูดจาหลายๆอย่างคือว่าทำให้เจ้าของบ้านกลัวเมื่อสร้างบ้านหลังนั้นเจ้าของอยู่ได้ไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ทนไม่ไหวก็ต้องไปอยู่ที่อื่นไปปลูกบ้านหลังใหม่อยู่แล้วก็ประกาศขายในเมื่อประกาศขายขายที่แรกขายราคาแพงก็มีใครซื้อต่อมาก็ลดราคาลงมาลดราคาลงมาในสมัยนั้นถ้าเงินหมื่นก็มากเหลือเกินเป็นเพียงว่าบ้านหลังนั้นลดราคาเหลือ 8,000 บาทขนาดศาลาย่อมย่อมก็ไม่ใช่เรื่องเล็ก 8,000 บาทนี่ก็ถือว่าถูกมากและไม้ก็ดีไม้ก็หนาทั้งหมดทั้งฝาทั้งพื้นทั้งหมดดินไม้หนาหมดดีหมดเพราะไม้เลื่อยเองแต่ว่าถ้าคนมีคนจะไปซื้อทีไรคนซื้อก็ต้องไม่ซื้อขอคืนเงิน ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าขึ้นไปบนบ้านนั้นก็ปรากฏว่าเจอคนใหญ่ๆนั่งตาแดงหัวหยิกตัวใหญ่ตั้งคัตมาสองชั้นมองตาแสดงความไม่เป็นมิตรเหมือนกันทุกรายที่ไปซื้อในเมื่อหลวงปู่ไปที่บ้านคุณเฉลิมคงทองเธอก็เล่าให้ฟังว่าบ้านนั้นราคาถูกมากถ้าคิดตามราคาเวลานั้นก็ต้องคิดอย่างน้อยก็ต้องเป็น 7-8 หมื่นถ้าซื้อไม้ท้องตลาด แต่ว่าบ้านเขาจะขายราคาประมาณ 8,000 ก็เลยบอกว่าเธอก็ปรึกษาหลวงปู่หลวงปู่ท่านก็บอกว่าท่านก็ไม่มีความรู้ทางนี้ท่านก็เลยใช้วิธีเดาบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะ แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องเกิดขึ้นก่อนจากที่ท่านมาพบผีที่เอ้ยขอโทษเถอะนางฟ้าที่คลองมอน ท่านบอกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเราเป็นการเดากันถ้าคุณจะซื้อจริงๆคุณตั้งใจยอมรับนับถือเทวดาที่เขาอยู่ที่บ้านนั้นแล้วก็ไปเชิญเขามาอยู่ด้วยเมื่อคุณจะไปคุณจัดพานแล้วก็ผ้าขาวปูผ้าขาวเช็ดหน้าพันผ้าก็ไม่โตผ้าขาวปูถ้ามีน้ำหอมพรมหน่อยก็ดีมีดอกไม้สักนิดก็ดีไปที่บ้านนั้นก็บอกว่าตั้งแต่บ้านบอกขอเทวดาทั้งหลายเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีถ้ามีสิงสถิตอยู่ที่นั่นข้าพเจ้าอยากขอซื้อบ้านนั้นเอามาอยู่ที่นี่ขอเชิญท่านมาอยู่ด้วยถ้าหากว่าท่านต้องการอะไรให้ปฏิบัติแบบไหนก็จะทำตามทุกอย่างก็เป็นว่าคุณเฉลิมคงทองกับพวกก็ทำตามนั้น เมื่อทำตามนั้นเจ้าของบ้านเห็นเข้าก็ดีใจว่าเขานี่ขายบ้านได้แล้ว
ราคาจาก 8,000 ก็ลดลงมาดูว่าจะเหลือประมาณเท่า 6,000 เพราะว่าขายมานานขายไม่ได้ก็ในอันดับแรกเธอไปตกลงกับเขาแล้วขึ้นไปบนบ้านเขาเรียบร้อยไม่มีอะไรสักอย่างเดินไปเดินมาเห็นทุกอย่างดีหมดไม้กับพื้นใหญ่อันตรายใดๆคนที่ว่าเคยคัดค้านก็ไม่มีแต่ก็ปรากฏมีกลิ่นหอมเหมือนกับแจะเหมือนกับดอกไม้สดแล้วก็แจะบวกกันฟุ้งเต็มบ้านทุกคนเมื่อปรากฏอย่างนั้นทุกคนก็ตั้งลงกราบลมคิดว่าเธอเป็นเทวดาก็ดีนางฟ้าก็ดีขอเชิญไปอยู่ด้วยกันและหลังจากนั้นทุกคนก็ถือพานกลับมาแล้วต่อมาก็ถามก็มาเล่าให้หลวงปู่ฟังบอกว่าบ้านใหญ่โตจริงๆไม้ดีมากแต่ว่ามีเสาทุกต้นตกน้ำมันหมดแล้วก็มีเสาพิเศษอยู่ต้นหนึ่งซึ่งไม่ได้ใช้เป็นค้ำอะไรทั้งหมดปักอยู่ข้างนอกตกน้ำมันเหมือนกันเจ้าของก็บอกเสาต้นนี้ก็ให้ด้วยหลวงปู่ท่านก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็เอาเสาต้นนั้นมาก่อนไปเชิญก็มาตามเดิมทำลักษณะเดิมเชิญแล้วก็มาปักแล้วก็หาเครื่องหอมเอาน้ำหอมมาพรมมั่งแล้วปิดทองสวมพรมอะไรคาดผ้าสี แล้วว่าพอปักเสาต้นนั้นเสร็จก็ปรากฏว่าตอนกลางคืนเจ้าของบ้านฝันเห็นเป็นผู้หญิงสาวสวยแต่งตัวแพรวพรายับยิ้มแย้มแจ่มใสเข้ามาหาเธอบอกว่าขอขอบใจที่เธอเมตตาฉัน และรู้จักฉันถ้าต้องการให้ฉันช่วยแล้วก็เอาอย่างนี้ก็แล้วกันบ้านทั้งบ้านน่ะรื้อมาได้เลยฉันได้เป็นหัวหน้าใหญ่แต่ว่าทุกวันขออาหารประจำในฝันเจ้าของบ้านก็ถามว่าอาหารประจำมันต้องการอะไรเธอบอกว่าต้องการไข่ต้มวันละ1ฟองเท่านั้นเองพอให้เช้าแล้วก็ตอนรุ่งขึ้นให้เปลี่ยนไข่ใหม่ถ้าเปลี่ยนทุกวันเจ้าของบ้านก็ยอมรับเธอก็ทำตามนั้นหลังจากนั้นก็นำบ้านหลังนั้นมาเอามาปลูกพอปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วพอรุ่งขึ้นอีกปีหนึ่งก็ปรากฏน้ำมันที่เสาทุกต้นตกไหลกองไปพื้นดินขาวโพลนเป็นการตกน้ำมันแบบชัดเจนอัศจรรย์มากแต่ว่าเหตุที่จะต้องนำมาจากบ้านนั้นคือว่าบ้านนั้นร่ำรวยยิ่งขึ้นเขาบูชาตามนั้นรวยมากขึ้นตามลำดับฐานะดีขึ้นตามลำดับทำมาหากินทุกอย่างก็ดีหมดการปลูกผักทำสวนเขาดำเนินสะดวกเวลานั้น นอกจากพริกมะเขือหัวหอมมะกระเทียมแล้วก็ยังมีอย่างอื่นถ้าปีไหนจะมีอะไรจะราคาดีปีนั้นเทวดานั้นจะเข้าฝันบอกเจ้าของบ้าน แล้วในเมื่อเจ้าของบ้านทำตามนั้นก็ปรากฏว่าเขาก็มีความสุขเขามีกำไรมากจุไรเล่าให้ป้าคุณป้าฟังว่าหลวงปู่คุยให้ชาวบ้านเขาฟังเวลานั้นวันรับแขกแล้วก็จุไรก็บอกคุณป้าน้อยบอกคุณป้าเจ้าค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องอัศจรรย์มากนะคุณป้านะเราคุยกันมาสองตอนเนี่ยว่ากันถึงเผาตกน้ำมันอย่างเดียวแล้วอยากจะทราบว่าคุณป้าเคยเห็นเสาตกน้ำมันไหมคุณป้าน้อยก็บอกว่าป้าไม่เคยเห็นแต่เคยแต่ได้ยินตอนนี้ก็จุไรก็ถามว่าตามตำราตำราที่เรียนกันคุณป้าอ่านหนังสือมากหนูก็ยังไม่จบป.6ยังไม่มีโอกาสเรียนอ่านหนังสืออื่นคุณพาดเจอตำราไหมว่าทำไมเทวดาจึงลูกเทวดาจึงมีอานุภาพมากแล้วก็ลูกเทวดาเกิดมาได้ยังไงคุณป้าก็บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะ ความรู้คุณป้าก็ไม่มีแต่หลวงแล้วแต่ว่าป้าเคยดีหลวงปู่เล่าให้ฟังพูดให้คนเขาฟังเวลาที่เขามาเจริญกรรมฐานแล้วมาคุยกับท่านท่านบอกว่าในสมัยพระพุทธเจ้า มีมหาเศรษฐีท่านหนึ่งมีนามว่าอนาถบิณฑิกเศรษฐีบ้านนั้นเวลาวันพระทุกคนในบ้านนั้นต้องรักษาอุโบสถ
ปรากฏว่ามีวันหนึ่งเป็นวันพระมีคนจนคนหนึ่งเข้ามาจะเป็นลูกจ้างเขาหน้าอนาถบิณฑิกะเศรษฐีท่านก็ถามว่าเธอทำงานอะไรได้บ้างเขาก็บอกทำทุกอย่างตามที่ท่านจะใช้ อนาถบิณฑิกะเศรษฐีก็บอกว่างานอย่างอื่นก็มีเจ้าหน้าที่เต็มหมดแล้วที่ยังมีงานพร่องอยู่เพราะคนตัดฟืนเพราะที่บ้านนั้นต้องเลี้ยงคนมากเลี้ยงพระมากคนตัดฟืนมาหุงข้าวเธอก็ยอมรับหลังจากนั้นเธอกินข้าวเช้าเสร็จก็ถือขวานเข้าป่าไปตัดฟืนตัดฟืนกลับมาแล้วตอนเย็นพอถึงตอนเย็นก็ปรากฏว่าคนที่บ้านนั้นเงียบสงัดไม่มีเสียงเอะวายๆเหมือนตอนเช้าตอนเช้าต่างคนก็ขอข้าวฉันขอข้าวฉันขอแกงฉันขอกับฉันต้องการฉันต้องการอย่างนั้นฉันต้องการอย่างนี้แต่ว่าตอนเย็นสงบสงัดหมดเธอก็เข้าไปที่ครัวพอก็ไปถึงโรงครัวแม่ครัวจัดอาหารเฉพาะเธอถ้าพิจารณาแล้วกินก็เหลือนิดหน่อยให้เธอก็ถามว่าเวลาเนี้ยทุกคนในบ้านเขากินข้าวกันหมดแล้วหรือเห็นเงียบไปตอนเช้าเอะวายแม่ครัวก็บอกว่าวันนี้เป็นวันพระที่บ้านนี้ทั้งหมดทุกคนวันพระต้องรักษาอุโบสถแม้แต่เด็กที่กำลังกินนมอยู่ถ้ามหาสถียังให้บ่นปากได้กินน้ำผึ้งน้ำหนูน้ำผึ้งน้ำผึ้งแล้วนมใสนมข้นแทนแล้วนายคนก็ถามว่าถ้าอย่างฉันนะตอนเช้าไม่ได้สมาทานศีลถามเขาถามว่าอุโบสถไปยังไงแม่ครัวก็บอกว่าเอางี้ก็แล้วกันฉันน่ะไม่รู้เรื่องถ้าอยากจะรู้ก็ไปถามท่านมหาเศรษฐีก็แล้วกันถ้าท่านมหาเศรษฐีสั่งทุกคนก็ทำตามสั่งแต่ความรู้ไม่มี เขาอาจจะพอรู้มั่งแต่ว่าไม่กล้าอธิบายชายคนนั้นก็เข้าไปหาท่านมหาเศรษฐีท่านก็แนะนำว่าอุโบสถศีลมีสิกขาบท8คือศีล8นี่แหละได้รักษาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเรียกอุโบสถศีลชายคนนั้นก็ถามว่าท่านมหาเศรษฐีว่าถ้าอย่างผมเนี่ยตอนเช้าไม่ได้สมาทานอุโบสถศีลตอนเย็นจะสมาทานได้ไหม ท่านมหาเศรษฐีก็บอกว่าถ้ารักษาเต็มวันไม่ได้รักษาครึ่งวันก็ใช้ได้เขาก็สมาทานอุโบสถศีลกับท่านมหาเศรษฐีคือแต่ท่านมหาเศรษฐีก็แนะนำว่าอุโบสถศีลมีอย่างนี้นะมี8ข้อนะก็ว่ากันตามศีล8หลังจากนั้นตะวันการมาเอิญเมื่อเขาสมาทานศีลแล้วเขาก็ไม่ได้กินข้าวเย็นเขากินแต่ข้าวเช้าและกินข้าวกลางวันที่ห่อไปงานตัดฟืนมันก็หนักแต่เขาไม่ได้กินข้าวเย็นเขาก็มานอนที่พักพอตกดึกเข้าลมมันก็เกิดลมแดดขึ้นมามีอาการจุกอาการเสียดมากมีคนมารายงานท่านมหาเศรษฐีทราบท่านมหาเศรษฐีก็ไปแนะนำนำอาหารที่มีรสเลิศ5อย่างไปให้กินพอกินซะเถอะวันอื่นๆยังมีอยู่วันนี้ไม่เป็นไรถ้าเรายังมีชีวิตอยู่วันอื่นยังรักษาได้ชายคนนั้นก็ใจเด็ดเขาบอกว่าความดีเต็มวันผมทำไม่ได้แต่ผมรักษาได้แค่ครึ่งวันถ้าผมจะตายเพราะว่าความดีครึ่งวันนี้ผมยอมตายไม่ยอมกินอาหารถ้ามหาเศรษฐีจะแค้นเท่าไรเขาก็ไม่ยอมกินหลังจากนั้นมาถ้ามหาเศรษฐีก็จำต้องกลับถึงเวลารุ่งขึ้นเขาก็ตายพอดีตายเพราะกำลังใจที่พอใจในอุโบสถศีลเป็นนั้นว่าบุญในโอกาสที่เขาได้ทำคราวนั้นคราวเดียว เมื่อตายจากความเป็นคนก็ไปเกิดเป็นลูกเทวดามีในเวลานั้นก็ปรากฏว่ามีฤาษี60ท่านตั้งใจจะไปบ้านท่านมหาเศรษฐีมีโคศกเศรษฐีเป็นต้นซึ่งเขาอาราธนาว่าถ้าเวลาหน้าแล้งขอให้ไปรับพัตตาหารที่บ้านเขาเขาจะเลี้ยงฤาษี60คนนี่นะแต่ท่านไม่ได้ปัญญา
นี่ฤาษี60ท่านนี่ก็ไปพอไปถึงต้นไม้ใหญ่มีพุ่มใหญ่ก็คิดว่าต้นไม้นี่มีพุ่มใหญ่มีเงาดีเรานั่งพักสักครู่หนึ่งดีกว่าพอนั่งพักไปสักครู่หนึ่งหัวหน้าเศรษฐีก็มีความรู้สึกคือท่านไม่ได้ทิพย์คุยานจะมีความรู้สึกคิดว่าต้นไม้นี้อาจจะมีรุกขเทวดาที่มีบุญมากเพราะต้นไม้มีพุ่มใหญ่เหลือเกินจึงนึกในใจว่าเวลานี้เราเดินมาเหนื่อยและมีความกระหายน้ำถ้าหากว่ารุกขเทวดาจะเมตตาเราบันดาลน้ำที่สะอาดให้เรากินก็จะดีเทวดาก็บันดาลน้ำให้กินต่อไปเธอก็คิดว่าเรากินน้ำแล้วมันก็หิวข้าวหิวลูกไม้ถ้าเทวดาบันดาลอาหารให้เรากินได้ก็จะดีเทวดาก็บันดาลให้กินต่อมาเธอก็คิดว่าแม้เราเดินมาไกลมันร้อนถ้ามีสระอาบน้ำได้ก็ดีเทวดาก็บันดาลสระอาบน้ำให้อาบเมื่อความประสงค์ของเศรษฐีเป็นไปตามความประสงค์ท่านก็คิดว่าเทวดาองค์นี้ต้องมีอนุภาพมากฉะนั้นจึง ขอร้องด้วยวาจาว่าท่านเทวดาผู้มีคุณขอได้โปรดแสดงตัวให้ปรากฏเทวดาก็แสดงตัวให้ปรากฏท่านก็ถามว่าท่านลุกขเทวดาท่านมีบุญญาณุการอนุภาพมากข้าพเจ้าต้องการอะไรถ้ามันได้ให้ได้ทุกอย่างและเวลานี้ก็เห็นวิมานของเทวดาด้วยวิมานให้เห็นตัวด้วยเทวดาเห็นตัวด้วยเห็นวิมานด้วยวิมานท่านก็ใหญ่โตมโหฬารสวยสดงดงามตัวท่านก็มีความสง่ามีเครื่องบรรดาบดีมีแสงสว่างมากจากกายอยากจะทราบว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์ท่านทำบุญอะไรไว้พอที่ท่านฤาษีถามอย่างนี้เทวดาก็อายทีก็เทวดาก็บอกว่าอย่าถามผมเลยขอรับผมอายเหลือเกินเพราะบุญผมน้อยในเมื่อฤาษีขยันขยอหนักขยันขยอหนักเข้าขอร้องมากขึ้นหนักขึ้นเทวดาก็ยอมตอบเพราะว่าผมมีบุญน้อยเป็นลูกเทวดาเพราะรักษาโบสถ์ครึ่งวันตามเรื่องราวที่กล่าวมาแล้วคุณป้าก็บอกว่านี่ที่หลวงปู่ท่านบอกให้ฟังเล่าให้ฟังกับคนมากมากในเวลาที่คนมาเจริญกรรมฐานหลังจากเจริญกรรมฐานก็ท่านก็เล่าให้ฟังแต่ว่าคนที่จะเป็นลูกเทวดาจะต้องรักษาโบสถ์ครึ่งวันเหมือนกันทั้งหมดไหมป้าก็ไม่รู้เหมือนกันรู้คนเดียวแต่ว่าเพียงคนนี้รักษาโบสถ์เพียงครึ่งวันแล้วก็มีบุญญาธิการมากฉะนั้นถ้าหากว่าเทวดาเทวดาฟ้าคนใดที่ท่านเป็นเจ้าของต้นไม้จะอาศัยต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งถ้าเป็นเทวดาและเป็นนางฟ้าที่มีบุญญาธิการมากอย่างเทวดาองค์นี้ป้าก็คิดว่าต้นไม้ต้นนั้นที่นำมาเป็นเสาหรือมานำมาเป็นพึงนำมาเป็นตรงหรือคานก็ตามเข้าใจว่าคงจะตกน้ำมันเหมือนกันเท่านี้เพราะมีอนุภาพมาก สุไลก็บอกว่าแหมคุณป้ามีความรู้เยอะหนูก็เพิ่งได้ฟังครั้งนี้เป็นครั้งแรกว่าลูกเทวดามีและบุญที่เป็นลูกเทวดาก็มีแต่ว่าคนหลายๆคนที่รักษาโบสถ์เต็มวันจะมีเป็นลูกเทวดาได้ไหมคุณป้าน้อยก็บอกว่าหลวงปู่ไม่ได้บอกป้าฟังมาเพียงเท่านี้แล้วหลานก็ฟังมาเพียงเท่านี้ก็แล้วกันแล้วเวลานี้มองดูในกาลหลานเอ้ยมันก็เข้าเวลาไปสองทุ่มครึ่งเสร็จแล้วแล้วก็พักกันซะก่อนดีกว่านอนซะก่อนนะพรุ่งนี้คุยกันใหม่เป็นว่าขอลาทุกท่านขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังและผู้อ่านทุกท่านสวัสดีท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับเวลานี้เป็นเวลาใกล้ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะเข้าพักผ่อนนอนสบายหมายความว่าเป็นเวลาดึกพอสมควรแต่ก่อนที่บรรดาท่านพุทธบริษัทจะหลับก็ขอเตือนใจบรรดาท่านพุทธบริษัท ว่าตามคติของพุทธศาสนาท่านบอกว่าถ้าจะนอนก็อย่านอนเปล่าทำกำลังใจให้มันเป็นประโยชน์ไปด้วย
นั่นก็หมายความว่าควรใช้จิตคิดครุ่นถึงกรรมฐานที่เราปฏิบัติกรรมฐานที่ปฏิบัติมันแล้วในด้านมโนยิทธิเข้าใจว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทยังไม่ทิ้งเสียก็เป็นของที่หายากมโนยิทธิก็ดีวิชาสองวิชาสามก็ดีเป็นกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าให้ไว้เพื่อตัดความสงสัยที่พระองค์ทรงสอนที่พระองค์ทรงตรัสว่าตายแล้วมีสภาพยังไม่สูญถ้าเราทำความดีก็ไปเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรหมบ้างปรินิพพานบ้างถ้าทำความชั่วก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างเศษของกรรมชั่วส่งผลมาถึงคนก็ยังเป็นคนที่มีความลำบากยากแค้นอันนี้บรรดาญาติโยมพุทธบริษัทและบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายครูบาอาจารย์ได้แนะนำมาแล้วหวังว่าคงทรงอารมณ์ได้อยู่และโดยเฉพาะอย่างยิ่งญาณ8ที่บรรดาท่านพุทธบริษัทฝึกได้คือทิพย์ญาณเป็นปัจจัยให้เห็นสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนั่นคือนรกสวรรค์เทวดาหรือพรหมสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มีจริงที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสเราก็รับทราบได้แล้วจุตูปปาทยานเป็นเหตุให้ทราบถึงการเกิดและการตายของสัตว์เห็นคนเห็นสัตว์รู้ชื่อคนรู้ชื่อสัตว์เราสามารถจะทราบได้ทันทีว่าท่านผู้นี้ก่อนจะเกิดมาจากไหนถ้ารู้ว่าคนหรือสัตว์ตายแล้วก็ทราบได้ทันทีเหมือนกันถ้าทำให้คล่องว่าคนหรือสัตว์พวกนี้ที่ตายแล้วไปไหน แล้วก็ปุพเพนิวาสานุสติญาณจะทราบความผลของความชั่วของเราว่าเคยไปเกิดในอบายภูมิมาแล้วกี่วาระที่ไหนบ้างผลของความดีของเราเคยส่งผลไปเกิดเป็นเทวดาหรือพรหมหรือเป็นคนชั้นดีมาแล้วกี่วาระที่ไหนเป็นอะไรบ้างเจโตวิริยญาณเป็นปัจจัยให้รู้ใจของคนว่าคนที่สัมผัสกับเราเขาเป็นคนดีหรือคนเลวกำลังใจดีหรือกำลังใจเลวดีไม่ดีภายนอกสุขใสแต่ข้างในแสนเลวแสนเลวอย่างนี้ก็มีเยอะบางท่านข้างนอกคุกคระแต่ข้างในดีแสนดีอย่างนี้ก็มีมาก ที่โบราณท่านบอกว่าข้างนอกคุกคลุขระข้างในปะนิ่งหนงข้างนอกสุขใสข้างในเป็นโพรงและเห็นว่าคนบางพวกมีคติคัดค้านสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ว่าคนบางเหล่าก็ยังเข้าใจว่าเขาดียอมรับนับถือแต่ก็เป็นเรื่องของเขาเราอย่าสนใจสำหรับอติตังสยานด้วยเหตุการณ์ในอดีตอนาคตังสยานด้วยเหตุการณ์ในอนาคตปัจจุบันังสยานด้วยเหตุการณ์ในปัจจุบันยถากรรมุตายานรู้ผลของความดีและความชั่วผลความสุขและความทุกข์ญาณทั้ง8ประการนี้ของบรรดาท่านพุทธบริษัทฝึกให้คล่องใช้ให้เสมอถ้าสงสัยว่าจะใช้อะไรได้บ้างให้ดูในอธิบายอุทุมปริกาสูตร จิตใจของเราจะมีความสุขถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าแต่เราก็มีความสบายใจสำหรับต่อนี้ไปก็ของบรรดาท่านพุทธบริษัทให้ยึดอุทุมปริกาสูตรเป็นสำคัญที่องค์สมเด็จพระชิตามานทรงยืนยันกับนิโครธปริภาชกว่าเราสอนลูกศิษย์ของเราอย่างนี้ลูกศิษย์ของเราได้รับมรรคผลได้ยินแล้วก็ยืนยันมรรคผลที่ตนได้แล้วถ้อยคำใดที่องค์สมเด็จพระประทีปแก้วทรงตรัสว่าเป็นอุปกิเลสคำอุปกิเลสนี่คือจิตเข้าไปหาความชั่วไปคบกับความชั่วจงอย่าปฏิบัติเด็ดขาดแม้แต่ข้อใดข้อหนึ่งพยายามผลักดันอุปกิเลสให้พ้นไปจากจิตและต่อมาที่องค์สมเด็จพระธรรมสามิตรทรงตรัสว่าความดีอันดับนี้เป็นสะเก็ดความดีที่เราสอนความดีอันดับนี้เป็นความเป็นเปลือกความดีที่เราสอนความดีอันดับนี้เป็นกระพี้ความดีที่เราสอนและก็ความดีอันดับนี้เป็นแก่นความดีที่เราสอน
ทั้งสะเก็ดก็ดีเปลือกก็ดีกระพี้ก็ดีแก่นก็ดีข้าบรรดาท่านพุทธบริษัทจงปฏิบัติตามนั้นถ้าปฏิบัติไรแล้วจงอย่าคิดว่าจบยังเป็นฌานโลกีอยู่ สำหรับสะเก็ดมีมากข้อเดียวกันจะไม่ขอนำมากล่าวแต่ทุกท่านต้องระมัดระวังอย่าให้จิตใจเลวไปตามนั้นถ้าเลวไปกว่านั้นก็ถือว่าไม่ถึงสะเก็ดต้องรักษาอารมณ์เพนสะเก็ดไว้ให้ดีสำหรับข้อที่ว่าเป็นเปลือกสมเด็จพระชินสีห์ตรัสอย่างนี้คือว่าแต่ว่าขอเอามาใช้ให้ตรงกับสมัยปัจจุบันนั่นก็คือเราต้องมีศีล5กับกรรมบท10ครบถ้วนศีล5กรรมบท10บวกกันมีอะไรบ้างก็คือ1เราไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตแล้วก็ไม่ทรมานสัตว์ไม่ทรมานคนข้อที่2ไม่ยึดถือทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นใดมาเป็นสมบัติของตนข้อที่3ไม่ยื้อแย่งความรักของบุคคลอื่นข้อที่4ไม่ดื่มสุราเมรัยข้อที่5ไม่พูดปดคือไม่พูดคำวาจาที่ไม่จริง แต่ถึงแม้ว่าอย่าพูดวาจาจริงก็ต้องดูโอกาสโอกาสไหนควรพูดโอกาสไหนไม่ควรพูดข้อต่อไปก็ใช้วาจาจะไม่ใช้วาจาหยาบคายจะใช้แต่วาจาที่อ่อนหวานไพเราะเป็นที่น่าฟังแล้วก็จะไม่ใช้วาจาส่อเสียดยุยงส่งเสริมให้เขาแตกร้าวกันจะไม่ทำลายประโยชน์ของใครแล้วก็ข้อต่อไปจะใช้เฉพาะวาจาที่เป็นประโยชน์จริงๆหมายความว่าวาจาใดที่ไร้ประโยชน์เราจะไม่พูดมันเสียเวลาเปล่าทำให้คนอื่นเขารำคาญสำหรับด้านจิตใจของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงอย่าเพ่งเล็งโลกนั่นก็หมายความว่าขึ้นชื่อว่ามนุษย์โลกก็ดีเทวโลกก็ดีพรหมโลกก็ดีไม่เป็นที่ปรารถนาสำหรับเราทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าโลกทั้ง3ประการนี้ไม่เป็นทางดับทุกข์ไม่มีทางหมดทุกข์แล้วเกิดเป็นมนุษย์ก็มีแต่ความทุกข์ถ้าเกิดเป็นเทวดาและพรหมก็หยุดทุกชั่วคราวนั่นก็หมายความว่ามันไม่หมดทุกจริงเวลาเป็นเทวดาและพรหมมีสุขแต่ถ้าว่าพอหมดบุญวาสนาบารมีก็ต้องมาเสวยทุกข์กันใหม่เราไม่ต้องการจุดที่เราต้องการจริงๆคือนิพพานถ้าข้อสุดท้ายองค์สมเด็จพระจอมไตรบอกว่าทำความเห็นให้ถูกการทำความเห็นให้ถูกก็หมายความว่าจิตของเราจะต้องทรงบารมี10ประการครบถ้วน 1. ทานบารมีคิดไว้เสมอว่าเราจะให้ทานการคิดว่าจะให้ทานเป็นจาคานุสติกรรมฐานทรงใจได้ว่าฌาน 2. ศีลบารมีควบคุมศีลให้บริสุทธิ์จัดเป็นเสียเป็นการทรงฌานในศีลานุสติกรรมฐาน3. เนกขัมมะบารมีการถือบทพยายามระงับนิวรณ์5ประการอย่าให้กวนใจ 4. ปัญญาบารมีรักษากำลังใจด้านของความดีที่เป็นกุศลไว้เสมอ เช่นทานน้ำใหม่บุญสมเด็จการบริจาคทานศีลน้ำใหม่บุญสมเด็จการรักษาศีลภาวนาใหม่บุญสมเด็จการเจริญภาวนากำลังใจตัดความโลภความโกรธความหลงไว้เสมอแล้วก็วิริยะบารมีมีความเพียรเพราะว่าอุปสรรคย่อมมีแก่การปฏิบัติจิตคบกับความชั่วอยู่เสมอและต้องต่อสู้ไม่ท้อถอยขันติบารมีการต้านทานมีขึ้นกำลังใจอาจจะท้อถอยและต้องมีกำลังใจเข้มข้นไม่ยอมแพ้ต่ออุปกิเลสคือกิเลสทั้งหมดกิเลสคือความชั่วเราจะไม่ยอมแพ้เราจะทรงตัวหมายความจะมีความลำบากยากแค้นเพียงใดก็ตามต้องอดทนต่อสู้เสมอสัจจะบารมีเราตั้งใจไว้ว่าเราจะทำความดีก็ต้องทำตามที่คิดไว้ในดั้งแต่ดั้งเดิมไม่ยอมท้อถอยไม่ยอมเปลี่ยนแปลงอธิษฐานบารมีตั้งใจไว้ยังไงทรงอารมณ์อย่างนั้นอย่างสมเด็จพระพักตร์ตั้งใจจะบรรลุอเวเสสัมมาสัมโพธิญาณ
มีความยากลำบากเพียงใดก็ตามสิ้นเวลาเสียสงไขกับแสงกลับองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคไม่เคยท้อถอยชาติสุดท้ายองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าต้องทรมานกายทั้ง6ปีสมเด็จพระชินสีห์ก็ยอมไม่เสียดายแม้แต่ชีวิตแต่เลือดเนื้อเราต้องคิดตามนั้นตั้งใจตามนั้นเมตตาบารมีจิตยังได้มีความชุ่มชื่นคิดว่าคนและสัตว์ทั้งโลกเป็นมิตรที่ดีสำหรับเราเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครไม่มีเวรมีภัยกับใครอกเบขาบารมีวางเฉยไว้ในอารมณ์ที่ไม่ชอบใจ อาการใดที่ไม่ชอบใจแสดงอาการไม่ขึ้นลงอาการใดที่ชอบใจก็วางเฉยทำปกติอย่าฟูเกินไปอย่างนี้ถือว่าท่านทั้งหลายยังไม่เข้าถึงเปลือกแน่นอนต่อไปองค์สมเด็จพระชินวรทรงแนะนำให้ระงับนิวรณ์5ประการอย่าให้กวนใจเวลาที่เราทำความดีได้กับเวลาที่เจริญสมาธิหรือวิปัสสนาญาณนั่นก็หมายความว่านิวรณ์5ประการคือ1ความพอใจในระหว่างเพศกงกันข้ามที่เรียกว่ากามฉันทะขณะที่ทำสมาธิจิตก่อนจะหลับอย่าคิดถึงเรื่องนี้วางใจเฉยไว้ก่อนชั่วคราวถ้าเรายังละไม่ได้สองความไม่พอใจก่อนที่จะหลับจงอย่าให้เกิดขึ้นทำใจให้ผ่องใสด้วยเมตตาบารมีในกาลสามจิตของเราจะอ่อนโยนไม่ฉาดเสียใครยินดีเมื่อบุคคลอื่นได้ดีแล้วคิดถึงความดีเขาบุคคลผู้ใดพลอยดีใจกับบุคคลผู้นั้นแล้วก็พยายามคิดว่าเราจะทำความดีตามไม่ใช่แข่งกันทำความดีตามเขาอุเบกขาวางเฉยไว้ถ้าอะไรที่ไม่ชอบใจก็เฉยอย่าโต้ตอบถ้าไม่มีความจำเป็นแต่ว่าเรายังไม่ใช่พระอริยเจ้าขณะนาคามี ก็ต้องมีอารมณ์อยู่บ้างถ้าไม่ได้โต้ตอบก็โต้ตอบได้เหตุผลพยายามอดกั้นให้มากที่สุดเฉยให้มากที่สุดบุคคลใดเพียงพร่ำเราจะไม่ซ้ำเติม ถ้ากำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัททรงได้ถึงขนาดนี้ทั้งหมดองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงตรัสว่าทุกท่านเป็นผู้เข้าถึงเปลือกความดีที่พระองค์ทรงสอนฉะนั้นการปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงอย่าเดาเพราะหลักฐานการยืนยันขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีอยู่พยายามรักษากำลังใจตามนี้ทุกคนก่อนหลับตอนที่พูดมาแล้วแล้วก็ต่อไปกำลังใจที่มีความสำคัญที่บารมีทั้ง10ประการจะสนับสนุนให้มีผลก็คือว่ากำลังใจของพระอริยเจ้าสำหรับกำลังใจของพระอริยเจ้านี้เราจะเป็นพระอริยเจ้าหรือไม่เป็นนั้นไม่สำคัญจงอย่าคิดว่าเวลานี้เราเป็นพระอริยเจ้ามันจะเผลอไปเพราะกำลังของฌานโลกีบางทีก็ระงับกิเลสเป็นเหตุให้คิดว่าเราเป็นพระอริยเจ้าเสียแล้วถ้าพลาดพลั้งไปจะมีกรรมหนักมันจะพลาดจากความดีในสมัยที่องค์สมเด็จพระชินสีห์ทรงพระชนอยู่ก็มีพระคิดพลาดท่านทรงฌานโลกีแต่มีความเข้าใจว่าคิดว่าเป็นพระอรหันต์ก็พูดไปตามนั้นต่อมาฌานลดลงกิเลสโผล่ขึ้นก็เกิดสงสัยเข้าไปถามองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าอย่างนี้จะเป็นอาบัติปาราชิกไหมพระบอกเขาว่าเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเจตนาไม่มีย่อมไม่เป็นนิมนดาท่านพุทธบริษัทก็เช่นเดียวกันเวลาจิตมาสงบสงัดจงอย่าเข้าใจว่าเราเป็นพระอริยเจ้ายังไงเราถือว่าเราเดินตามรอยของท่านเท่านั้นพออารมณ์พระอริยเจ้าเบื้องต้นคือพระโสดาบันอันนี้ต้องทรงกำลังใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทให้ทรงตัวอารมณ์ของพระโสดาบันนี่มันเป็นของไม่ยากและจะสร้างความดีให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทนั่นก็หมายความว่าถ้าเราตายแล้วเราจะไม่พบกับอบายภูมิอีกคือจะมีสวรรค์หรือมีพรหมโลกมีพระนิพพานเป็นที่ไปการลงต่ำไปถึงอบายภูมิ4คือเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายสัตว์ดิบชานไม่มี
อารมณ์แรกก็คือสกายทิฏฐิที่สองวิจิกิจฉาที่สามศีลัพพตปรามาสสำหรับพระโสดาบันกับพระสกิทาคามีพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ามีปัญญาเล็กน้อยมีสมาธิเล็กน้อยแต่มีศีลบริสุทธิ์สำหรับสกายทิฏฐิที่ท่านแปลบอกว่ามีความรู้สึกว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีร่างไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราอันนี้เป็นอารมณ์ของพระอรหันต์สำหรับพระโสดาบันยังมีความรู้สึกไม่เท่านั้นพระโสดาบันมีความรู้สึกแต่เพียงว่าร่างกายนี้มันต้องตายยังยึดถือร่างกายว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่ยังมีความรักในร่างกายของตนเองแล้วก็ยังมีความรักในร่างกายของบุคคลอื่นตัวอย่างก็คือท่านวิสาขามหาอุบาสิกาท่านเป็นพระโสดาบันมาตั้งแต่อายุ7ปีพอถึงอายุ16ปีท่านก็แต่งงานและท่านก็มีบุตรมีลูกหญิงลูกชายรวมแล้ว20คน นี่ถ้าหากว่าถ้าอารมณ์ของท่านเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่รักในร่างกายเราไม่รักในร่างกายเขาท่านก็ไม่แต่งงานข้อนี้ที่พูดไว้เพื่อกันความสงสัยของบรรดาท่านพุทธบริษัทฉะนั้นอารมณ์ของพระโสดาบันมีความรู้สึกในร่างกายแต่เพียงว่าร่างกายนี้มันจะต้องตายนึกว่าที่มีปัญญาไม่สูงในเมื่อจะตายเราก็ไม่ประมาทในชีวิตคิดว่าการตายคราวนี้เราจะไม่ยอมไปอบายภูมิจึงได้ยึดคุณพระรัตนตรัยทั้งสามรายการคือคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งไม่เครือบแคลงสงสัยข้อนี้ต้องใช้ปัญญา ใช้ปัญญาพิจารณาว่าความดีของพระพุทธเจ้าดีพอที่เราควรจะรับนับถือไหมความดีของพระธรรมและความดีของพระอริยสงฆ์ดีพอที่เราควรจะยอมรับนับถือไหมถ้าไม่ใช้ปัญญาก่อนเชื่อเฉยๆจิตจะคลายตัวแล้วไม่เห็นว่าดีแล้วแล้วก็ไม่สงสัยยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งยอมรับนับถือปฏิบัติตามคำสอนของท่านแต่ว่าจงอย่าปฏิบัติออกนอกลู่นอกทางอย่าไปคิดว่านรกไม่มีเปรตไม่มีอสุรกายไม่มีเทวดาหรือพรหมไม่มีนิพพานศูนย์อันนี้นอกลู่นอกทางแน่ถ้าคำว่านิพพานศูนย์หรือไม่ศูนย์บรรดาท่านพุทธบริษัทที่ปฏิบัติมโนยิทธิได้เข้าใจแล้วแล้วเทวดาหรือผมมีหรือไม่มีเราเข้าใจแล้วเราพบกันแล้วฉะนั้นคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วไม่มีอะไรที่เราจะสงสัยในข้อที่สามคำว่าโสดาบันก็คือทรงศีลห้าบริสุทธิ์แต่ว่าต้องทรงทั้งศีลห้าและกรรมบทสิบด้วยแค่ศีลห้าอย่างเดียวยังดีไม่พอเพราะว่ายังหยาบอยู่มากดีไม่ดีจะใช้วาจาปะทะคารมหยาบหยาบแก่คนอื่นจะไปสร้างความสะเทือนใจทุกอย่างและทำความสุขเพื่อเราทำให้เรามีความสุขเราไม่ฆ่าเขาเราไม่ทำร้ายเขาเราก็เป็นมิตรที่ดีเขาก็เป็นมิตรที่ดีสำหรับเราเราไม่ลักไม่ขโมยใครก็เป็นเราก็เป็นคนที่เขาไว้วางใจ มีแต่คนรักไม่มีคนเกลียดเราไม่ยื้อแย่งความรักของบุคคลอื่นก็เป็นที่รักของบุคคลทั่วไปเราไม่ดื่มสุราเมรัยไม่ทำลายศักดิ์ศรีย่อมมีความดีในสังคมทุกชั้นไปที่ไหนก็มีแต่คนเคารพนับถือถ้าเราพูดแต่ความสัตย์จริงไม่ว่าชายหรือหญิงเขาก็ชอบเราพูดวาจาอ่อนหวานสังคมไหนก็ต้องการเราเราไม่ใช่วาจาส่อเสียดไม่ทำให้เขาแตกกันใช้วาจาแต่เป็นประโยชน์สร้างความสามัคคีความดีนี้จะเป็นที่รักตระหนักใจเขาบุคคลทั่วไปวาจาใดที่ไร้ประโยชน์เราไม่พูดพูดแต่วาจาที่เป็นประโยชน์จะเป็นที่ยอมรับนับถือเขาบุคคลทั้งหลายผู้รับฟังนั่นก็ถ้าจิตใจเราไม่ติดอยู่ในมนุษย์สันโลกเทวโลกและพรหมโลกจิตมุ่งนิพพานจิตก็มีความละเอียดมุ่งความดีกิริยาใดวาจาใดที่เป็นความชั่วอารมณ์จิตก็ดีกายวาจาก็ดีก็จะไม่ทำตามนั้น
จะรักษากำลังใจไว้เฉพาะแต่ความดีถ้าจิตของเราไม่คิดประทุษร้ายบุคคลใดมีความเมตตาปราณีทรงพรหมวิหาร4เป็นปกติอย่างนี้ไปไหนก็จะเป็นที่รักของบุคคลทั่วไปถ้ากำลังใจของเรามีความเห็นถูกเห็นว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์คนทุกคนสัตว์ทุกประเภทเต็มไปด้วยความทุกข์ไม่มีใครมีความสุขจริงการประกอบสัมมาชีวะอาชีพต่างๆก็ทุกข์เพราะเหนื่อยยากความหิวก็ทุกข์ความกระหายก็ทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายก็ทุกข์ความกระทบกระทั่งอารมณ์ที่ไม่ชอบใจก็ทุกข์ความตายเข้ามาถึงก็ทุกข์การพัดพรากของรักจากของรักของชอบใจก็ทุกข์เราก็คิดว่าถ้าเราคิดว่าเราจะเกิดต่อไปมันก็ทุกข์อย่างนี้ถ้าจะไปเป็นเทวดาหรือผมใช้กำลังเขาปุพพนิวาสานุสติญาณดูว่าการเป็นเทวดาหรือผมเราเคยเป็นมาแล้วหรือบ้างยังไงหรือเปล่าก็อย่าพบว่าคนที่มีความดีในตั้งใจปฏิบัติความดีในพระพุทธศาสนา ทุกคนต่างเกิดเคยมีความดีเป็นเทวดาหรือผมกันมาแล้วนับชาติไม่ถ้วนแต่เราก็ไม่ทรงตัวอยู่ที่นั่นเราก็ไม่ต้องการมันอีกจิตใจเราต้องการจุดเดียวคือพระนิพพานแล้วพระนิพพานเขาทำยังไงอันดับแรกพยายามทรงอารมณ์ตัดความสันโดษ3รายการเบื้องต้นให้ได้แบบเบาๆทำแบบสบายๆเดินก้าวไปตามพระอริยเจ้าคือพระโสดาบันตามท่านไป 1. ชีวิตนี้ต้องตายคิดไว้เสมอ 2. ถ้าตายเราไม่ยอมไปอบายภูมิยอมรับนับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ท่านสอนยังไงจะปฏิบัติตามนั้น ท่านบอกว่าสิ่งไหนไม่ดีสิ่งนั้นเราไม่ทำสิ่งไหนดีสิ่งนั้นเราทำปฏิบัติตามท่านไม่สงสัยแล้วบริการที่3ศีลกับกรรมบท10ประการเบื้องต้นเราต้องทำให้ครบถ้วนเพื่อความสุขของเราและนอกจากนั้นกำลังใจของเรามีจุดต้องการอย่างเดียวคือพระนิพพานควบคุมกำลังใจไว้ว่า1โลภะความโลภ การได้เกียรติกายเน่ารีดนอกทางอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นมาเป็นของตนต้องไม่มีสำหรับเราด้วยการที่2ความโกรธเป็นปัจจัยของความทุกข์ความเร่าร้อนเราพยายามลดด้วยกำลังของพรหมวิหาร4โดยการที่สามโมหะความหลงจิตที่ไม่ดีคิดว่ามนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกเป็นของดีจะไม่มีสำหรับเราเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานอรบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านพูดมาก็นานพอสมควรขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจงใคร่ครวญตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการฟังอย่างนี้อาจจะดึกไปนิดหนึ่งถ้าเมื่อเอิญฟังไปมันจะหลับก็ปล่อยให้หลับเลยไปก็แล้วกันทางนี้เพราะอะไรว่าถ้าหากว่าฟังธรรมแล้วหลับจิตอยู่ในธรรมท่านถือว่าเป็นการทรงธรรมนั้นเป็นฌานตลอดจนกว่าจะตื่นตอนนี้ไปก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลธรรมใดที่องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นของดีขอธรรมดาท่านพุทธบริษัททั้งหมดนี้จนบรรลุธรรมนั้นในชาติปัจจุบันโดยฉับพลันเถิดสวัสดี